โอเคครับทุกท่านมาช่วยกันเสียนาฬิกาเสียเวลาเสียทุกๆอย่างนะครับของเวลามีค่าของพวกท่านนะครับคันแรกเป็นรถหมดนะฮะ4ที่นั่งสำหรับแก๊งนะฮะปอแก๊งเลยสายบั๊มรถสายมีรถแก๊งแบบพุ่งชนเร็วๆต้องห้ามพลาดนะฮะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมรถคันนี้พร้อมๆกันเลยครับข้อไหนครับโอ้โหเชดโดเฉยๆมากเลย Range Rover ขับเดินหน้าดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับนี่คือ Range Rover นะครับอันนี้เป็นรถของ Ford ใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องรถเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดินหน้าเดินหลังครับเร็วอยู่นะเนี่ยสี่ที่นั่งพุ่งเลยครับมีสันดูเต็มด้านบนหลังคานะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจจุดได้ไหมครับราคาแล้วมั้งครับไปนะครับจุดได้ไหมคันนี้คันประตูหลุดประตูหลุดแล้วครับจุนไม่ได้นะครับจุนจะจุนได้ในอนาคตรถประมูล4ที่นั่งเนี่ยจะจุนได้ในอนาคตสิ่งที่จะจุนได้เนี่ย4คันที่เป็นรถซิ่งเท่านั้นนะครับ4คันที่เป็นรถมอดและเป็นรถซิ่งเท่านั้นก็คือ2ที่นั่งจะจูนได้ในวันพรุ่งนี้ 6:00 น.ต้นมันคันอื่นจูนไม่ได้นะตอนนี้นะครับดูยังไงอันนี้แนวรถครอบครัวนะครับขอเปิดประมูลเลยละกันขอเปิดที่0บาทไม่เกินล้านละกัน0บาทบิดขั้นต่ํา 10,000 สูงสุดเท่าไหร่ก็ได้เต็มที่ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนับ3 2 1เปิดประมูลครับวินเซโซ 300,000 ครับวินเซโซ 300,000 ก็ได้1วินเซโซ 300,000 ก็ได้2จบไปนะโชว์ 500,000 ครับวิชิโด 500,000 ก็ได้1มีน้อย 600,000 น่าจะเกินล้านนะ 750,000 ครับมีน้อย 600,000 ครับ750,000 ฮะแม็กล้านหนึ่งโอเคโอเคครับจันทร์อังคาร1ล้านครั้งที่1มาตินล้านรู้สึกยังไงป่ะโอเคมาตินล้าน5ครั้งที่1มาตินล้าน5ครั้งที่2พอส2ล้านครั้งที่1พอส2ล้านครั้งที่2มาติน2ล้าน5มาติน2ล้าน5ครั้งที่1มาติน2ล้าน5ครั้งที่2ไปอีกแล้วไอ้สัตว์บอส2 7ล้านครับฮะPorsche 2.7 ล้านเออ Porsche 2.7 ล้านครั้งที่1 3ล้านแล้วหรอใครประมูลเปิดวงไหนครับ Porsche 2.7 ล้านครั้งที่2ว่ารถจูนได้คงแบบ10 Porsche ล้าน2.7 ล้านครั้งที่3 Porsche 2.7 ล้านครั้งที่4มาตินเพิ่มแสนนึงครับ 2.8 สำหรับมาตินครั้งที่1มาตินอยู่แก๊งอะไรหรือเปล่าครับต้องพูดแก๊งนะไม่มีครับไม่มีไม่มีใช่มั้ยโอเคมาติน 2.8 ล้านครั้งที่2จันเจ้าไปที่ 2.9 ล้านครั้งที่1จันเจ้า 2.9 ล้านครั้งที่2คันที่สวยจริงสวยจริงป้ายทะเบียนโดดเด่นมากป้ายทะเบียนเหมือนแบบขับอยู่ในโซนยุโรปอ่ะเข้าใจปะจันเจ้า 2.9 ล้านครั้งที่3จันเจ้า 2.9 ล้านครั้งที่4และขอแสดงความยินดีกับจันเจ้า Range Rover มูลค่า 2.9 ล้านครั้งที่แพงไปหมื่นหนึ่งนำได้นะครับหมื่นหนึ่งนำได้นะครับครั้งที่และครั้งที่ห้าปิดประมูลยินดีด้วยครับโอ้โหเลขสามครับโอนเลยจบไปแล้วครับสำหรับรถแก๊งคันแรกนะครับยินดีด้วยแก๊งดีจีนะสีขาวเหมือนกันเด๊ะแม่เฮ้ยดีจีมีตากว่าจริงจริงไม่ต้องไปเปลี่ยนสีให้เปลืองเงินเลยนะครับไอ้ดีจีเอาดีแม็กชัวโอเคครับต่อไปเป็นรถ2ที่นั่งคันนี้2ที่นั่งคันนี้เป็นรถมอดนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าจูนไม่ได้นะครับบอกก่อนนะสายลุยเขาเหมาะสมมากๆกับคันนี้นะครับสายใครชอบอุ้มบนเขาหรือว่าชอบขับวิวชิวทัศน์บนเขาเนี่ยต้องห้ามพลาดถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผมอุ้ยจี๊บเชี่ยนี่มันบิ๊กฟู้ดดิเอาป่ะนี่มันรถจี๊ปนะครับจี๊ปบิ๊กฟู้ดนะครับล้อเบลเลอร์เลยกลัวโดนยิงยางไม่แตกป่ะครับเนี่ยแจ็คเอาป่ะแจ็คโอ้โหเอามาทำอะไรอ่ะครับเอาป่ะเป็น2ที่นั่งที่รู้สึกว่าประเทศจังอ่ะประเทศจังอ่ะแต่ประเทศจัดอ่ะ
เออคอนเทนต์นะเดี๋ยวลองดูก่อนขับให้ดูนะครับขับให้ดูก่อนนะครับเรื่องการไม่ต้องคิดจะหนีตำรวจเลยอ่ะคนรวยเป็นแนวทหารนะครับรถแนวทหารทำคอนเทนต์ความเร็วเป็นไงครับทำคอนเทนต์ได้ความเร็วเป็นไงครับประมาณ220ครับประมาณ220น้ำหนักกี่โลครับน้ำหนักกี่โลน้ำหนัก3โลครับ30ใครแม่งจะไปอุ้มวะคันเนี้ยคันนี้60ครับคันนี้60โลคันนี้60โลวิ่ง220ไว้แนวสำหรับความคอนเทนต์ใครอยากเป็นทหารแต่ถ้าจูนได้มีหน้าเอาอยู่บอกว่าไอ้พลนั่งไปเลยกับสารคู่ใจไปทำภารกิจกันได้นะครับคันนี้เอามาเพื่อให้ดูก่อนว่าใครสายเขามีมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้ตัวว่ามีคนชอบเขาขับเขาเยอะเราอาจจะเอานำมาเพิ่มนะฮะตัดแนวพวกนี้ก็น่าสนใจนะคันนี้หมื่นนึงพอถ้าด้านพร้อมแล้วนับ3 2 1เปิดประมูลครับไอติม 30,000 ค่ะไอติม 30,000 ครั้งที่1ถ้าเอาไปเล่นเวแก๊งมันโดนยิงวันช็อตง่าย 500,000 ก็ 500,000 แล้วครับคุณลุง 600,000 ไม่ดินเสียใครครับ 600,000 จรการครั้งที่1ใครจรการครั้งที่2ใครประมูลเปิดวงนะฮะ 600,000 จรการครั้งที่3วีเซนโซ 700,000 วีเซนโซ 700,000 ครั้งที่1ล้านนึงล้านนึงจรการครั้งที่1ล้านนึงจรการครั้งที่2ล้านนึงจรการครั้งที่3ล้านหนึ่งจันทคารครั้งที่สี่แค่เลยรถนั่วมันเฉยหกสิบโลครับรถนั่วมันเล่นและขอเรียกความดีแล้วช้าหน่อยดิจี๊ปสายคอนเทนต์มูลค่าหน่อยหนึ่งล้านครั้งที่เดาก็ได้ลูกเท่ๆดิได้อะก็ดีแต่ไม่ได้ดีกว่าหมื่นหนึ่งเป็นเจ้าของได้นะครับหมื่นหนึ่งเป็นเจ้าของได้นะครับครั้งที่และครั้งที่ถูกมึงเรียกกันจริงเหรอกูถามปิดประมูลเลขใจร้ายจังวะเลข3ครับเลข3โอ้โหได้รถคันนี้ไปทำคอนเทนต์แบบเปรี้ยวๆเลยแรงนะคันนี้ไม่เล่นหนอตำรวจยิงยาโคตรง่ายพุ่งไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละไอ้ตีลองขับขึ้นเนินๆๆๆนี่หน่อยดิเนินเนี่ยได้เฮ้ยได้อยู่มาดิเฮ้ยได้อยู่โอ้ไฟแดงแสบตาทั้งหมดหลอดไฟสีน้ำร้านเดียวเองคุ้มครับคุ้มได้อยู่คุ้มอยู่คุ้มร้านเดียวเองรถเดี๋ยวนี้มันราคาเกินล้านแล้วไอ้เหี้ยรถกาชาธรรมดาก็ล้านแล้วเอ้ยอันนี้ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับทุกคนทุกท่านตะเกียมันเป็นรถครอบครัวและมันหมดไปแล้วและที่เหลือต่อจากนี้มันเป็นรถมอดที่เป็นรถซิ่งจำนวน5คันนะครับต่อจากนี้นะฮะขอบคุณบอลด้วยนะครับ1เดือนยินดีต้อนรับนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่รู้ว่ารุ่นอะไรแต่มีชื่อเรียกว่าไวเปอร์ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมคันนี้ได้เลยครับผมดอดโดนี่คือไวเปอร์ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่เป็นรถไวเปอร์ดอดครับดอดเออยาวๆดอดเหรอครับดอดไวเปอร์ครับดอดไวเปอร์ไวเปอร์ไฟสีม่วงShadow เข็มไฟสีม่วงไงสภาพไม่น่าแรงไงกูดูสภาพไม่น่าแรงอ่ะกูฟังเสียงกูว่าไม่น่าแรงอ่ะคันนี้คุณสมบัติที่พร้อมมาก็คือจูนได้นะครับอย่าลืมนะครับซีเอ้ยจูนได้นะครับวันพรุ่งนี้ตอน 18:00 น.ว่าจูนก็ไม่ได้เต็มหลังจูนได้เลยนะครับคันนี้ขอเปิดที่ 100,000 ละกันค่อยไว้ใจรถดอนคันนี้กินเท่าไหร่นะนึงนะครับคือยืนพื้นคันนี้230ถึง235นะครับยืนพื้นสำหรับคันนี้นะสปีดนะครับสปีดคันนี้นะโอเคถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับนับ3 2 1เปิดประมูลฮะแม็กล้านหนึ่งจานคาร์ล้านหนึ่งคันที่1ปีน้อยเพิ่มอีก10,000ครับ1ล้าน10,000คันที่1ปีน้อย1ล้าน10,000ปีน้อยคันที่21ล้าน1ล้าน100,000 1ล้าน 100,000 จานการครั้งที่1
1ล้าน1แสนจารการครั้งที่2 1ล้าน2แสนครับ1ล้าน2แสนตีน้อยครั้งที่1มีน้อยครับมีน้อยมีน้อยแสน1ล้าน3แสนจารการครั้งที่1ขอบคุณโนโนด้วยนะครับ1ล้าน3แสนจารการครั้งที่2 1ล้าน3แสนจารการครั้งที่3ล้าน5ครับโจครับโจล้าน5ครั้งที่1ล้าน6ครับโรเบิร์ตโรเบิร์ต2ล้านครั้งที่1ให้โรเบิร์ตไปก็ได้โรเบิร์ต2ล้านครั้งที่2กูเห็นแล้วมันน่าจะดิบไม่หยุดเลยโรเบิร์ต2ล้านครั้งที่3รอฟรีรอฟรีโรเบิร์ต2ล้านครั้งที่4และขอแสดงความยินดีกับคุณโรเบิร์ตแก้ไงครับจิ๊บกูน่าขับเปล่าจับบวกอีกเป็น 2.1M ครั้งที่1เฮ้ยจิ๊บก็จะเหลือจูนได้ไม่ใช่จับ 2.1M ครั้งที่2 60โลเลยเท่นะครับสปีด2มันจูนได้ใช่ไหมนะมีสิทธิ์ได้ใครครับโรเบิร์ตโรเบิร์ต2จุดเท่าไหร่นะตอนนี้ขอบคุณ M Han Channel ด้วยนะครับ 2.2M ครั้งที่1โรเบิร์ต 2.2M ครั้งที่2พอททองหล่อ 2.5M ครั้งที่1พอททองหล่อ 2.5M ครั้งที่2แม่งชื่อยาวซะด้วยพอท 2.5M ครั้งที่3พอท 2.5M ครั้งที่4มาตินเพิ่มแสนนะครับมาตินเป็น 2.6M ครั้งที่1สวยครับคันนี้ได้ไปรับรองคันเดียวในประเทศขับโกโก้โจสาว 2.1M 2.7M ครั้งที่1พอท 2.7M ครั้งที่2ไปไวนะครับไปไวนะ 2.8M สำหรับมาตินครั้งที่1 2.8M สำหรับมาตินครั้งที่2 900บิตด้วยครับ 2.8M สำหรับมาตินครั้งที่3 2.8M สำหรับ3ล้านมีน้อยครับ3ล้านมีน้อยจบๆไปมีน้อยบอกไม่ต้องเถียงเยอะครั้งที่1มี3ล้าน1สำหรับพอร์ตครั้งที่1พอร์ต 3.1M ครั้งที่2แล้วรถที่แบบไอ้ดีแม่งจะไม่เหลือพอร์ต 3.1M ครั้งที่3พอร์ต 3.1M ครั้งที่4และขอแสดงความยินดีกับพอร์ต 3.2M ครั้งที่1สำหรับติน 3.2M สำหรับมาตินครั้งที่2 3.2M สำหรับมาตินครั้งที่3 3.3M สำหรับพอร์ตครั้งที่1 3.3M สำหรับพอร์ตครั้งที่2 3.3M สำหรับพอร์ตครั้งที่3 3.3M สำหรับพอร์ตครั้งที่4กันแอร์ด้วยนะครับและขอเซลคำดีกับคุณพอร์ตมูลค่า 3.3M Dodge Viper พอร์ตทองหล่อ 3.3M นะครับเอาตังค์ไปซื้อแท็กครั้งที่ใช่ใช่ครั้งที่5ปิดประมูลยินดีด้วยครับคุณบอสเลข3ครับโอนด้วยครับบ้านที่ทองหล่อกลัวครับไม่นี้ผมเอารถไปใช้งานให้คนในแก๊งครับหารถที่มันใช้งานได้จริงๆอ่ะให้คนในแก๊งโอเคครับรับเงินแล้วครับขอบคุณ PRT ด้วยนะครับ2เดือนเป็นคอมแบงค์ครับโอเคครับคันต่อไปเป็นรถตัวเกมเป็นรถตัวเกมนะครับเป็นรถตัวเกมนะ A-Tag ไอ้เหี้ยถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผมแท็กก็ประมาณ3มือ1แถมป้ายทะเบียนนะครับการประมูลครั้งนี้ถ้าได้รถคันนี้ไปจะได้เป็นรถมือ1และแถมป้ายทะเบียนเลือกได้ด้วยว่าจะเอาป้ายทะเบียนอะไรไม่แต่งนะครับไม่แต่งเต็มให้นะครับแท็กปะไม่แต่งเต็มให้นะบอกแล้วนะบอกแล้วนะนี่คือแท็กสุดแลในเมืองตามหากันให้ควักยิ่งกว่าสมเด็จเกศชัยโย เด็กๆร้องไห้กำลังงมเมื่อเจอคำนี้อุ้มบอกให้เปิดที่1ล้าน1ล้านครับพอเปิดที่1ล้านคันนี้แลจริงๆถ้าทุกแก๊งทุกท่านพร้อมแล้วนับ3 2 1เปิดประมูลล้าน5ครับวิซาโซล้าน5กันนิดนึง2ล้าน5สองล้านห้าจะราคาแค่ที่หนึ่งแต่บางทีสามล้านครับแต่บางทีสามล้านแค่ที่หนึ่งวีเซโซ่สามล้านห้าครับสามล้านห้าวีเซโซ่ที่หนึ่งเอาดิสามล้านห้าวีเซโซ่ที่สองถือมอนมือหนึ่งนะครับนี่มือหนึ่งเดิมๆนะไอ้สัตว์เดิมยังไม่รวมแต่งนะเดี๋ยวแหละคือความต้องการ
3ล้าน5ยอด36ครับยอด 3.6 M ครั้งหนึ่งค่าเหี้ยโหดเราได้ป้ายด้วยมันได้ป้ายหรือเปล่าเราป้ายหรือเปล่าใช่ๆมันไม่เปลี่ยนป้าย8หน่วยก็ได้นะจริงๆอ่ะครั้งที่1วินเซโซ 3.7 ครั้งที่2วินเซนโซ 3.7 M ครั้งที่3วินเซนโซ 3.7 M ครั้งที่4และขอเซลคัมบิดีกับวินเซนโซแท็กปี2021เพิ่งผลิตมาเลยเดือนกันยา 3.7 M ครั้งนี้เลือกทะเบียนได้ด้วยนะมือหนึ่งไม่เคยผ่านมือใครนะครับมันเป็นมือหนึ่งนะครับมันเป็นมือหนึ่งอ่ะมันเป็นรถมือหนึ่งเว้ยและครั้งที่เลือกทะเบียนเองได้ด้วยคนมันจำอ่ะ5ปิดประมูลยินดีด้วยครับโอ้โหวินเซนโซกาซาโน่นะฮะได้แท็กปี2021เดือนกันยาเป็นครอบครองครับมีทั้งทนายมาเฟียมีทั้งคนที่อยู่ท้องหล่อนะครับวันนี้แหมงานมีอะไรแปลกๆนะครับดีจริงๆมือสองมือสองได้ครับได้สามนะโอนได้ยังใช่สลีฟโอเครับเงินเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเสาร์อาทิตย์ต่อด้วยนะโอเคครับตัดด้วยรถทำงานครับถ้าใครสายทำงานสายฟาร์มปะรับชมได้เลยรถทำงานแล้วเชื่อว่าอะไรจะมาว่า35กูดีอ่ะเจ๋งจริงจริงอยากได้35บอกให้ทุกรอบว่าแล้วไม่ต้องหนีเต็มหัว300โลมาอีกแล้วครับใครที่รู้ดีว่าแก๊งทุกแก๊งรู้ดีแล้วล่ะตอนนี้ว่านี่คือสายแท้งฝั่งทนของจริงตัวแท้งพระนครของจริงคันนี้ชนได้หมดถ้าเดินไม่เกี่ยงว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นใหญ่รุ่นใหม่รุ่นเก่าชนได้หมดไม่เอามาฟาร์มแล้วเดี๋ยวนี้แก๊งเขาเอามาชนกันแล้วคันนี้คุณสมบัติเพียบพร้อมแบบนี้เปิดที่1ล้านนะครับถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1เริ่มเจ็บ2ล้านครับโอ้โหเจ็บ2ล้านครั้งที่1เจ็บ2ล้านครั้งที่2โต 2.1 M ครั้งที่1 2.2 ครับสปาร์คลี่ 2.2 ครั้งที่1มีน้อย25 2 2 3 3 7.5 ครั้งที่1มีน้อย 2.5 M ครั้งที่2โต 26 ครับโต 26 ครั้งที่1เจ็บ 2.7 ครับเจ็บ 2.7 ครั้งที่1ใครนะครับวันช็อต3ล้านครั้งที่1โก31ครับโก 3.1 M ครั้งที่1เอาละครับยาวไปครับโก 3.1 M ครั้งที่2โก 3.1 M ครั้งที่3อย่างที่บอกไปครับมีคุณสมบัติมากกว่าการ32ครับ7 3.2 ครั้งที่1โก 33ครับโก 33ครั้งที่1 7 4ครับโอ้โหไอ้สัตว์ 3.4 ครั้งที่1 7 3.4 ครั้งที่2โก 35ครับโก 3.5 M ครั้งที่1โก 3.5 M ครั้งที่2โก 3.5 M ครั้งที่3โก 3.5 M ครั้งที่4และขอเซลล์ความดีกับคุณโก300โลมูลค่า 3.5 M ครั้งที่โจ36ครับโจ 3.6 M ครั้งที่1ไม่ยอมไปโก 37ครับโก 3.7 M ครั้งที่1ไม่ยอมเช่นเดียวกันโก 3.7 M ครั้งที่2โก 3.7 M ครั้งที่3โก 3.7 M ครั้งที่4และขอเซลล์ความดีกับคุณโกมูลค่า 3.7 M 3.7 M 300โลครั้งที่ครั้งที่5ปิดประมูลยินดีครับยินดีด้วยครับได้3ครับผมมีชื่อเต็มไหมครับแบบให้เรียกโกหลังวังอะไรเงี้ยมีไหมใช่แล้วโกหลังวังครับโอเคครับนะครับยินดีด้วยคุณโกหลังวังนะฮะเป็นคู่ปรับกับคุณพอสทองหล่อนะฮะแล้วก็วินเซนโซ่กับซาโน่แป๊บนึงนะครับพักเบรกกันแป๊บนึงครับหนึ่งถึงสองนาทีโอเคครับพักเข้าสู่โฆษณาที่น่าชวนหลงไหลชวนเพลิดเพลินใจสักครู่นึงนะครับอ่ะทุกท่านลองถามหน่อยเนี่ยที่ใช้กันเนี่ยที่ทุกท่านเล่นกันเนี่ยมีปัญหาเคยประสบปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์กันบ้างไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับมันไม่เคยครับใช่แฮปครับใช่แฮปผมเคยครับผมเคยครับผมเคยครับเคยประสบปัญหาในการเล่นคอมรู้สึกหงุดหงิดไหมครับผมเคยครับผมเคยครับหงุดหงิดไหมครับหงุดหงิดไหมหงุดหงิดครับมันรู้สึกว่าเล่นไม่แบบมีวิธีนี้ตอนนี้ครับ JB วิธีไหนครับแนะนำหน่อยครับมีวิธีนึงนะครับมีวิธีนึงพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะเข้ามาร่วมสนับสนุนนะฮะแล้วก็มาร่วมแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบเจ้าใหญ่อ่ะเจ้าใหญ่อ่ะใบเก่าอ่ะโอ้โหไม่ใช่ทางกับจอครับเขาเข้ามาร่วมสนับสนุนในประเทศของเรานะครับก็ขอขอบคุณคอมพิวเตอร์ดีซอฟต์แวร์อุปกรณ์ดีนึกถึงคอมประกอบนึกถึงไอแฮปซีบิวเห็นเขาบอกว่าแจกคอมเหมือนเอสรีเบิร์ดตั้งเครื่องหนึ่งไม่ใช่เหรอครับคุณเต๋อตบมือนะครับซอฟต์แวร์ตบมือหน่อยฮะคุณเต๋อครับแปะ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 เขาบอกว่าอะไรนะเขาแจกคอมเหมือนรีเบิร์ดเครื่องหนึ่งไม่ใช่เหรอครับใช่เหรอครับเขาบอกนะครับอันนี้เขาบอกนะฮะใช่ผมแอบไม่เคยไม่เคยครับนี่ครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีบ้างล่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นในประเทศหรือว่าอะไรนะครับติดต่อได้ที่ I have CPU ได้นะครับติดต่อทางเพจทาง Facebook หรือว่าทางช่องทางที่ท่านสะดวกเลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับส่งฟรีส่งไวนะครับแถมข้าวสารครับระดับประทับใจมีข้าวสารแถมให้ไปกินด้วยเพราะว่าซื้อคอมแล้วตังค์อาจจะหมดจะไม่ต้องกินมาม่าแน่นอนแต่จะมีข้าวกินกับมาม่าแทนด้วยฮะแม่เป็นไงเขาคิดถึงเผื่อไปนั่นดูข้าวสารยี่ห้ออะไรครับแม่ตาไดโนเสาร์ครับไม่ลอยครับข้าวหวานข้าวสารแรงครับปวดตาเหรอครับก็เปลี่ยนลูกตาใหม่สิครับจะไปยากอะไรล่ะครับอันนั้นก็ยังไม่เข้านะครับใจเย็นนะเอาไอเฮฟก่อนนะไอเฮฟก่อนนะไอ้เหี้ยกิบแล้วโอเคครับมารถต่อไปทำงานไปเจอกันเปลี่ยนลูกตาเฉยสัตว์เปลี่ยนแบบเหี้ยอะไรลูกตาไอ้ห่าไม่น่าพิจิกรใส่แว่นสิออฟตัสไอ้สัตว์กับตาย400โลมาอีกแล้วมาทุกงานมาประจำ300มันแรงกว่า400โลขึ้นได้6คนนะเกาะข้างได้นะครับเปิดที่1ล้านนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนับ3 2 1เดี๋ยวพี่เปิดเองเริ่มครับเดี๋ยวพี่เปิดเองหรือพี่เปิดเองบูชิโดล้าน5ครั้งที่1มันไม่มีใครมีน้อย3ล้าน5ครั้งที่1เออมึงเชื่อกูดิมีน้อย3ล้าน5ครั้งที่2ก็มีครับวันจอด4ล้านครั้งที่1 4ล้านโอ้โหทำไมแพงวันจอด4ล้านครั้งที่2ทำไมแพงจังอ่ะตะกี้ได้ยินวันช็อตนะครับตะกี้มีคนพูด4ล้านกันแต่ผมไม่ได้ยินวันช็อตก่อนนะขอโทษทีนะฮะแต่เพิ่ม หมื่นหนึ่งก็นำแล้ววันช็อต4ล้านครั้งที่3วันช็อต4ล้านครั้งที่4คือคนในเมืองเขาตั้งใจทำงานเพื่อไปจีบสาวนะกับวันช็อต400โลยิ่งมีเงินไปเท่าไหร่สาวยิ่งชอบล้านครั้งที่แน่นจบไปไวเราทำงานจบไปไวครั้งที่5ปิดประมูลมีนี่ด้วยครับเลข3ครับผมโอ้โหเนาะ400โลคันบึ้มตอนนี้สายแท้งไม่ได้นะครับคันนี้ลืมบอกโอเคครับคันต่อไปนี้เป็นเขาเรียกว่ามีกิมมิคของมันอยู่คือเราไม่เคยเอามาขายมาก่อนตรงจำหน่ายก็ไม่เคยให้ใครเห็นมาก่อนเลยก็ว่าได้นะครับเราจะเห็นคันนี้พร้อมๆกันในประเทศนะครับถึงพี่ชายแฟนแป๊บเลยครับแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็ลองฝากมาฝากแฟนมาเล่าให้ฟังโอเคครับคันนี้คุณสมบัติอย่างแรกคือถูกปรับมาจากรถตัวเกมนะครับจากความตัวเดี๋ยวบอกตอนนี้นะครับฟังก่อนคุณสมบัติข้อแรกคือถูกบัฟมาจากตัวเกมจากความเร็ว150เป็น100
70เฮ้ยนะครับ172นั่งได้10คนเฮ้ยนั่งได้10คนนะครับ3มีน้ำหนัก150โลไว้สำหรับทำงานแนวครอบครัวมีตัวย่อว่า36ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมเชี่ยอะไรอ่ะรถเมย์เหรอมาเลยครับเชี่ยอะไรวะโอ้รักชมุนรถซาฟารีเบลไม่เคยเอาออกมาจากแต่ละโอ้คือเรียกว่ารถละครสัตว์ไปดูลิงโอ้โหรถแนวครอบครัวจริงๆ150โลนั่งได้10คนกว้าวกว้าวมันเติมแก๊งได้นะครับไม่ได้10คนนะเราไม่170นะเพราะว่าเราเยอะเราไม่เรามีปัญหาเรื่องรถไม่พอไงคิดดูไปเติมแก๊งอะแบบเฮ้ยแบบอยากบวกอะปั๊มดิลงมาเลย10คนพร้อมกันก็ได้อยู่นะโคตรเท่ขับคันนี้ไปแก๊งอื่นร้องไห้กันละงมเฮ้อไม่เติมปั๊มส่งรถน่ากลัวหรือเปล่าก็น่ารักเกินไอ้ก็จะไปเที่ยวสวนสัตว์ที่ไหนเนี่ยยอมครับยอมจะลงไหมครับน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงครับทุกท่านพร้อมแล้วเปิดที่1แสนนะพร้อมแล้วนับ3 2 1แล้วมีบล็อกแสนที่ต้องการมันมีบล็อกบล็อกแสนห้าครั้งที่1โรเบิร์ต 500,000 ครับผมโรเบิร์ต 500,000 ครั้งที่1 700,000 ครับ700,000จะราคาครั้งที่1 500,000บะหมี่บล็อกบล็อกครับ700,000บะหมี่แบบจะราคาครั้งที่1 1ล้านจะราคา 1M ครั้งที่2 100,000ล้าน 100,000จะราคาครั้งที่1ล้าน2ล้าน 200,000จะราคาครั้งที่1ล้าน 200,000จะราคาครั้งที่2ล้าน 200,000จะราคาครั้งที่3วันช็อตล้าน4ครั้งที่1วันช็อตไม่ยอมอ่ะมึงหมดไป4ล้านหมดคนนักแข่งไม่ร่วมอ่ะวันช็อตบอกวันช็อตล้าน3ไอ้ล้าน4ครั้งที่2วันช็อตจันทร์อังคาร 1.5 ล้านครั้งที่1 JK 1.5 ล้านครั้งที่2JAK 1.5 ล้านครั้งที่3 JAK 1.5 ล้านครั้งที่4มันนั่งได้10คนนะและขอแสดงความดีกับ JAK มูลค่า 1.5 ล้านลบซับรีโว10คน150กิโลก็ได้เล่นแก๊งความเร็ว170ภาพครั้งที่ไม่มัน150โลด้วยพี่ครั้งที่ Hey wake upห้าปิดประมูลยินดีด้วยครับจัดจราการนะครับผมรถสับรีเวลคันนี้แม่เหมาะกับแก๊งจริงๆนะครับแก๊งอะไรนะแก๊งจราการนะครับโอ้ยดูแก่งตัวแล้วมานั่งรถคันนี้เนาะเอาไปไล่เคสหมดปัญหาหมดสมละปืนคนปัญหาเล่นเต้นอะจริงนะยอดจริงๆเราไปเป็นรถแห่รถขี้ขู่อะไรเนี่ยจริงๆเอาไปเซิร์ฟแน่นอนเนี่ยตอนลุงไม่อยู่ช่างภาพถ่ายรูปสวยมากเลยครับมีคนชมช่างภาพวันนี้เลยนะใครที่ต้องเป็นชื่อช่างภาพถ่ายรูปตอนจังหวะก้าวได้เป๊ะมากเลยครับยอดชมมาชื่นชมชื่นชมอุ้มสิบศพอ่ะเดี๋ยวเราไปรถต่อไปกันเลยโอ้โหไอ้เหี้ยมองข้ามไปถึงนั้นแล้วอ่ะขอ1นาทีรถต่อไปเป็นรถม็อดนะรถซิ่งเขาจะอุ้ม10ชมรถม็อดมาอีกแล้วแก๊งไหนที่ยังไม่ได้ใช้เงินนะอันนี้อุ้มบอกอีกครั้งนะครับครั้งนี้รถมันพวกออปชั่นจูนมาให้นะฮะอย่าลืมนะครับใครที่ต้องการรถที่ไว้ขับอุ้มหรือว่าทำภารกิจของท่านนะฮะห้ามพลาดด้วยกันทั้งปวงใครมีเงินต้องรีบใช้แล้วนะฮะคันนี้ตระกูลนิสสันจีดาถ้าท่านพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันครับผมเฮ้ยเฮ้ยเสียงได้เสียงได้เย็ดเชฟจีดีอาร์50อาร์50นี่คือ GTR 50ครับนิสสัน GTR 50นะครับประมาณโอ้โหรูปทรงตกใจตอนแรกนึกว่า R 35เฮีย36มาว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงเสียงที่มันโดดเด่นไม่เหมือนใครนี้มันคืออะไรกันครับเนี่ยสปอยเลอร์มันยกเองเสียงโคตรเพราะอ่ะโอ้ออฟโอ้ออฟมันคืออะไรกันครับเนี่ยอุ้ยที่อย่างพุ่งอุ้ยมันดีไปเปล่าเอาละเอ้ยมันดีไปหรือเปล่าเดินไปเปล่าอุ้ยกลัวมันกระเนื้ออยู่ดีอ่ะจริงต้นโอ้โหมันเป็นไปได้ไงครับเนี่ยสามสามมาแรกงี้เลยแรงอย่างงี้เลยไม่มีเนิร์ฟครับไม่มีเนิร์ฟไม่มีเนิร์ฟเขาสามสปอยเลอร์มันยกเองจุกพี่อย่าพูดแบบนั้นชัวร์นะครับไม่เนิร์ฟนะครับมีการันตีป่ะมีการันตีการันตีไหมครับคุณ
ทียมใครที่เคยไม่การันตีไหมการันตีไหมไม่เนิร์ฟครับเราบอกครั้งที่แล้วแล้วครับว่าเราจะไม่เนิร์ฟรถนะครับเราจะไม่เนิร์ฟรถอีกแล้วนะครับค่อยปรับครับไม่ครับไม่เราจะไม่ปรับด้วยครับถ้าเราจะปรับว่าเราจะแจ้งประกาศก่อนอย่างแน่ครับแต่ถ้าพูดว่าไม่ก็คือไม่แล้วจะไม่มีประกาศแล้วจะไม่มีประกาศแบบแทรกซ้อนแน่นอนคันนี้ขอบอกก่อนคุณสมบัติคือใครทุกคนเคยขับแท็กต้องไหมและหลายคนยังขับเคยขับแท็กแต่คันนี้คือแท็กเวอร์ชันอัปเกรดหรือเวอร์ชันที่จูนแล้วไม่ต้องไปจูนเสียเวลา yeah. และคันนี้จูนได้ด้วยเพิ่มได้อีก mm. เป็นแท็กที่จูนแล้วและจูนได้อีกอ่ะคิดดูจูนซ้ำจูนซ้อนไม่คุ้นเบอร์ขับจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละร้านตามหาจริงครับผมว่ายี่พี่เปิด1ล้าน1ล้านบาร์มีร้านตามหาครับจับมือใจเย็นถ้าได้พร้อมแล้วนับ3คันนี้มีคันเดียวนะครับมีคันเดียวรอ10ล้าน GTR ว่าไม่มาฮะ50ผมคิดว่าถ้าพร้อมแล้วนับ3 2 1บะหมี่ป๊อก5ล้านครับฮะบะหมี่ป๊อก5ล้าน5ล้านป๊อกๆครั้งที่1โอเคไปตำรวจ10ล้านไปพี่บะหมี่ป๊อก5ล้านครั้งที่2มาแล้วดิเอาดิบะหมี่ป๊อก5ล้านครั้งที่3จับ 5.1M ครั้งที่1ยอด 5.2 ครับยอด 5. จับ5.3 ครั้งที่1 8ล้านฮะ JK 8ล้านครั้งที่1เอาละครับเอาละครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับตอนนี้สนามละสนาม JK มาที่8ล้านครั้งที่2ไปครับไปกันต่อนะฮะจับไป 8.1M ครั้งที่1 10ฮะอะไรได้ยินใคร10พูด10ครับมีใครครับ10ครับ10ล้านหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ไหมย้ำอีกทีจาน AK JK 10ล้านครั้งที่1จัดไปฮะ JK 10ล้านครั้งที่2 JK จับไม่ยอมครับ 10.1 เอ็มมาดิ JK จับอ่ะจับเพื่อใครวะดีจริงไงแท็กซี่ 10.1 เอ็มครั้งที่2รวบแท็กซี่มาแล้วเว้ยจับ 10.1 เอ็มอีกล้านครั้งที่3อีกล้าน11ล้านอ่ะจัดราคาไม่ยอม11ล้านกลมๆไปครั้งที่1 JK 11ล้านครั้งที่2จัดราคา11ล้านครั้งที่3ครับอย่าเงียบฮะอย่าเงียบอย่าเงียบตำรวจอย่าเงียบปวดหัวแน่ถ้าตำรวจเงียบแบบนี้ปวดหัวแน่นอนอนาคตปวดหัวแน่นอน8ล้านแล้ว JK 11ล้านครั้งที่4คนถึงเงินไม่มาดีประเด็นควีน12ล้านควีน12ล้านมาแล้วครับแก๊งควีนสุดโหดกระโดดขี่รถ50นะ15ล้านฮะใช่มันข้ามไป3ล้านได้กันวะน่ะ JK 15ล้านครั้งที่1เฮ้ยตบมันก็จะอ่า JK 15ล้านครั้งที่2 JK 15ล้านครั้งที่3 JK 15ล้านครั้งที่4และขอเซลความดี 15.5 15.5 เองไอ้ควีนพูดไปแล้วหัวเราะไปในมีรอยยิ้มนะฮะถูกคู่มวยถูกคู่แบบชอบอ่ะได้อีกเรื่อยๆอ่ะครั้งที่1ควีน 15.5 16 JK ครั้งที่1ไม่ยอมยอมไม่ได้ตระกูล GDR ต้องอยู่จันทร์อังคารเท่านั้นเอาดิคุยแล้วไง16ล้านครั้งที่2 JK 16ล้านครั้งที่3JAK 16ล้านครั้งที่4และขอแสดงความดีกับ JAK ประมูล GTR 50มูลค่า16ล้านครั้งที่ 16.5 16.5 คุยกันที่1โอ้โหเสี้ยววินาทีนะฮะเกือบแล้วนะฮะจะปิดแล้วแล้วตะแก้จะพูดปิดอยู่ละ 16.5 คุยกันที่2เอาดิ16.5 ควีนครั้งที่3ควีนเห็นเงียบๆแต่ฟาดเรียบนะฮะควีน 16.5M ครั้งที่4เพิ่มอีกและนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว 16.6M จันทร์อังคารครั้งที่1นิดเดียวฮะเพิ่มนิดเดียว 16.6M จันทร์อังคารครั้งที่2 16.6M จันทร์อังคารครั้งที่3หรือว่าผมไม่สู้แล้วไง 16.6M จันทร์อังคารครั้งที่4และขอเซลความดีกับ JK มูลค่า 16.6M GTR 50
ครั้งที่ครั้งที่ข้างในโคตรสวยและครั้งที่5ปิดประมูลอะไรนะดีๆด้วยครับเท่าไหร่ 16.6M ครับมีตังค์ป่ะเนี่ยครับไม่มีตังค์ตำรวจเต็มรวบเลยฮะโอ้โหของจริงครับแม่ไอ้เหี้ยเป็นยังไม่เข้านะครับตำรวจเต็มล็อกเลยเริ่มเหม่งๆแล้วดำเนินโอนผิดดำเนินโอนผิดอาจมีการโอนผิดเกิดขึ้นนะครับไม่รู้เหลี่ยมหรือเปล่าดูหาทางอยู่เข้าใจด้วยครับเป็นตัวเลขที่เยอะครับเข้าใจครับต้องนับเลขศูนย์ที่เยอะครับโอเคครับเงินเข้าเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากนะครับแม่รถคันเดียวปาล์ม 16.6M แล้วครับตระกูลนิสสันสกายไลน์นะครับ GTR นะฮะเขาไม่ใช่สกายไลน์ครับตัวที่นิสสัน GTR นะชิวNSX NSX Honda เหรอ NSX ล้างไม่ดีครับล้างไม่ดีล้างไม่ดีครับคันนี้ดูทรงละเออของดีอยู่ใต้เสื้อครับแป๊บนึงตะกี้โดนชนกันป่ะครับเหลือซอสแต่นอนบึ้มไปหน้าข้างหน้านะตะกี้มันน่าจะป้าบักครับป้าบักแล้วปิ่มๆเลยครับถอยหน่อยคนเนี้ยสลบเลยบอกชื่อเขาถอยหน่อยจ้าบอกโอ้ยตายเลยเดินตายเลยแรงทะลุนรกมาเลยอ่ะเดี๋ยวกำลังไล่ชุบเหลือครับคุณนะผมเอาฮะโอเคครับคันต่อไป NSX ปะรับชมเคโดท่าทางจะแรงน่าดูเคยมายังรูปลักษณ์ภายนอกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะสายเทคสายเทคสายเทคไม่ควรพลาดโอ้โหคันนี้ให้ดูฮะให้ดูเสียงเงียบนะคันนี้เสียงเงียบนะดูคล่องตัวแล้วตัวยากนะคันนี้อุ้ยพุ่งด้วยนะดูคล่องตัวต้องมาแล้วแหละตระกูล VTech อ่ะเล็กแต่คล่องตัวครับคันนี้น่าจะคล่องตัวมากๆเลยเนี่ยเลี้ยวง่ายด้วยโอเคให้ดูประมาณนี้นะฮะ14จุดได้นะครับอย่าลืมนะออปชั่นจุดได้แล้วนะครับหมดนะฮะอย่าลืมออปชั่นตรงนี้ไปด้วยนะฮะเร็วขนาดไหนดีขนาดไหนแล้วเพิ่มได้อีกพรุ่งนี้เพิ่มไปอีกแต่มันดูบักบักปะเฮ้ยเวกับอันหนึ่งโอเคครับคันนี้นะครับคนขับแท็กน่าจะรู้กันดีฮะสภาพเหมือนกันเด๊ะเอาง่ายๆคันนี้เปิดที่กูไม่รู้เหมือนจริงป่ะไอ้เหี้ยรถต้องขอเปิดแพงนิดนึงเพราะว่าที่บอกว่ามันดีจริงๆมันพุ่งออปชั่นจูนอ่ะจะเปิด0บาทก็อะไรอยู่ถูกต้องไหมนับ3 2 1เริ่มบะหมี่แบบบาท1ล้าน1ครับโชคร้าย2ล้านครับ2ล้านโชคร้ายครับ7ล้านฮะ JK 7ล้านครั้งที่1ไม่ไปอย่างนั้นได้หว่านะวันช็อต8ล้านมาดิ JK แล้วไง8ล้านครั้งที่1 10ล้าน JK ครั้งที่1แล้วไงวันช็อตดูรุ่นด้วยคือกันนี้ JK 10ล้านครั้งที่2อันนี้ตำรวจไม่ JK 10ล้านครั้งที่3JK 10ล้านครั้งที่4อย่าเงียบครับอย่ายอมเงินมีเยอะหาใหม่ได้โหเราเก็บตังค์ไว้จุดเหมือนกันไม่ต้องบอกได้และขอแซวก่อนพอร์ททองหล่อ10ล้าน1แสนครั้งที่1มาอีกแล้วครับครับพอร์ททองหล่อ10ล้าน2แสนครั้งที่2เขาประมูลให้ DG เว้ยพอร์ท10.2 ล้านครั้งที่3
พอด 10.2 ล้านครั้งที่4ไม่ผมคิดว่า 3-5 ไม่มาและขอแซวความดีกับคุณพอดแป๊บนึงแป๊บนึงอีกแสน 10.3 ล้านจันทคายครั้งที่1 10.3 ล้านจันทคายครั้งที่2 10.3 ล้านจันทคายครั้งที่3 10.3 ล้านจันทคายครั้งที่4และขอแสดงความยินดีกับจันทคายประมูลรถ NSX มูลค่า 10.3 ล้านครั้งที่ครั้งที่หมื่นหนึ่งนำได้หมื่นหนึ่งนำได้อย่าไปยอมตอนนี้ใครใครได้อยู่ยังได้ JK ครับเราครั้งที่ห้าปิดประมูลเท่าไหร่นะ 10.3 ครับ 10.3 ล้านครับสำหรับ JAK 10.3 10ล้าน10ล้าน 300,000 10ล้าน 300,000โอ้โหเคไป16คันหนึ่ง10อีกคันหนึ่งอะไรกันครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับกลมๆโอ้โหอย่ายอมครับทุกท่านผมบอกแล้วนะอย่ายอมครับรถพวกนี้มันต้องตกเป็นของพวกเรา35มาก็จบครับโอเคครับรับเงินเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องเอารถไปแลกใช้เงินต้องใช้ให้เป็นนะครับถ้า35มาก็เอา2คันไปแลกเนี่ยครับโดนหลอกแล้วหลอกเล่าก็ยังซื้อแล้วโปรโมทอยู่ตลอดล่ำไปไม่รู้จักเข็ดกลาบไอ้เหี้ยลืมไปนะพี่ก่อนนี่แปลกๆไม่คนแบบนี้เราชอบไม่กินว่ะเราลืมไปเราต้องคือบ้านอีกค่าบ้านลุงมีเท่าไหร่นี่มีพอดีเลยไอ้เหี้ยครับบ้านเดี๋ยวลุงไปต่อไปรถตัวเกมครับเท่าไหร่35มาป่ะมือ1พร้อมทะเบียนป่ะเจอกันเลย35มาก็ขโมยรถยางเหี้ยโอ้โหก็เลยวะคืออย่างเล็กโอ้ยนี่มันเป็นคีเกอร์เหี้ยรถสายพุ่งทะยานเร็วแรงแซงทางตรงคันนี้ก็แพงคันอุ้ยโอ้โหโคตรอุ้ยเหี้ยอุ้ยโคตรเฟี้ยวยิ้มตังเขาได้ป่าวเฟี้ยวจริงนะจริงรถคุณไอ้สมรถรูปทรงแนวออกยาวๆนะฮะไอ้สมอยู่ไหนฮะเชี่ยวปอกยาวๆไม่มาหรือเปล่าไม่มาออกแนวยาวๆเรียวๆคันนี้ดีความหวังเดียวของลุงอะคือสายมือลุงดีมากๆชุดแดงเฮ้ยเซรามีป่ะเซรามีป่ะคันนี้เป็นคันที่6เซรามีอยู่ครับนอนนอนนอนที่6ในประเทศบอกก่อนหลับแล้วได้ด้วยอย่าลืมนะฮะได้ไปได้พร้อมทะเบียนนะคันนี้ทะเบียนนะพร้อมทะเบียนนะอยากได้อ่ะเทียบไม่ได้เลยสัตว์ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไม่นับ3ก็เอาเงินเนี้ยใช้ไปก่อนบะหมี่แป๊บบาท3มาที่3ล้านครับยกละ3ล้านครับ7ล้านโอ้6ล้านครับมันเหลืออะไรไม่เหลืออะไรเงินเท่าอ่ะถ้าเหลือตรงนั้นก็ใช้ไปก่อนเดี๋ยวค่าบ้านไม่ก็เดี๋ยวไว้ค่ะไม่ทันครับใครเท่าไหร่แล้วเอามาก่อนค่ะไม่ว่ากันใครครับ10ล้านสี่ไงนี่ไง JK 10ล้านครั้งที่1ชิบหายแล้วแล้วก็หัวแล้วไม่ค่อยๆล่ะปวดหัวจริงอันนี้ที่2ปวดพลาดโอ้ไม่ค่อยๆเลยเมื่อกี้เขาบอกว่า JK 10ล้านครั้งที่3แทงกันให้เป็นแทงกันให้เป็นเห็นไหมโหดีจริงดีจริงสปีดดีมาก JK 10ล้านครั้งที่4จะยกตังค์คนอื่นได้ประมูลจูนได้ใช่ไหมจูนได้ครับอ๋อและขอเซลฟี่ดีกับ JK ไปซะสุดเลยถ้ายกตังค์ไม่ได้ประมูลจะผิดปะไม่ผิดควีน11ล้านควีน11ล้านตัดมาแล้วครั้งที่1ผมบอกแล้วซ้ายมือลุงครั้งที่6ในประเทศต้องเป็นของควีนความหวังเดียวไม่พอว่ะควีนไม่พอ11ล้านครั้งที่2ก็ได้มี20แล้วควีน11ล้านครั้งที่3ควีน11ล้านก็เราบนรถเราครับเราบนรถเราเราบนรถเราได้อยู่ขอเซลความดีกับควีนรถเยอะรถเยอะรถเยอะรถสิบที่นั่งไหนตันไหนลูก111 JK ลูกจะเอามาจากไหนลูกจะเอามาจากไหนเหมาครับ JK เขาบอกเขาเหมาจริงงานนี้ใครอยากได้ก็แค่บอกเออ111.1ล้านแค่ออนนิดเดียวอ่ะตรวจเตรียมเลยตรวจเตรียมจะต้องมาจากไหน 11.1 ล้านครั้งที่4เราตะโกนอ้อนสิล่ะขอเซลความดี 11.2 11.2 สำหรับควีนครั้งที่1 11.2 สำหรับควีนครั้งที่2 11.2 สำหรับควีนครั้งที่3คันนี้สีหมอกเปิดไปแล้วกันแก๊งสีแก๊งเหมือนกันสติ๊กเกอร์สวยมากหาซื้อเอาทาง
11.2 สำหรับควีนครั้งที่3 11.2 สำหรับควีนครั้งที่4ไม่แต่ผมเห็นคนเขาหาแรกกับ XA อยู่นะและขอแซวความดีกับควีนมูลค่า 11.2 จุดเท่าไหร่นะครับไม่น่าถึงขนาดนี้หรอกเพราะว่าเขาหาจุด2ล้านแพ็กเกอร์แล้วมันดีจริงนี่ครั้งที่ดีขนาดนั้นเลยครับลุงก่อนลีเห็นคนไม่รู้ว่าควีนมันวิ่งเร็วไงครั้งที่ยังให้คุณพี่ตังค์ห้าปิดประมูลขอเซลฟี่กับแกร่งควีนด้วยนะครับแม่ได้ครอบครองรถคันสุดแรงคันนี้ไปเลขอะไรคะเลขสามนะรู้ไปละพูดดีอ่ะรู้ชอบนะไม่รู้ตรงอ่ะชอบเลยมีของไม่ใช่หรอสวยมากรู้ไปพี่ตังค์ประเทศที่มีอยู่ห้าคันนะเก็บไว้ดีเลยกูบอกว่าราคาขึ้นแน่ไอตัวมีอยู่ลักมีก้าแฟนโอ้ยเกี่ยวพอดีเลยถ้ากูโดนแต่เมื่อกี้เนี่ยกูได้ยินพอดีเป๊ะเลย1ล้าน 100,000 เนี่ยไม่ได้ขายของเลยลุงต่อไปรถแรงว่าบเลยสัตว์พร้อมทะเบียนถ้าขายจะมีประมาณ1ล้านเหี้ยรถเหี้ยอะไรไม่ได้ไม่เวิร์คลุงคันนี้ไม่เวิร์คไม่เวิร์คคันนี้ไม่เวิร์คเลยมีมันรถตัวเกมมันมีขายอยู่ไม่พี่เม้งผมลองขับของพี่แดนนี่เฮ้ยแต่แรงดีแล้วเวกค่าพี่แดนนี่ยังไม่แต่งเต็มไม่แล้วอยู่เป็นต้าที่เป็นต้าเท่าไหร่นะแล้วมันจูนได้ไหมครับทรงเหมือนจูนได้ครับจูนได้เลยโอ้ยยังไงนะพี่ไอ้พวกที่ซื้อไปก็ต่อได้ไหมครับเต็มเป็นต้านะครับเต็มเป็นต้าฮะต่อได้ไหมมันจูนได้อยู่แล้วครับคันนี้มันจูนได้แต่ครั้งที่มันมาตั้งแต่อยากได้หรอตั้งแต่ล็อกนั้นแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่วะเปิดที่ร้านเดียวบอกใช่ใช่เดียวยากนับ3 2ขับแล้วไม่ดีมาแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่อ้อนล่ะแบบบัตร2ล้านครั้งที่1แรงไม่เดียวแต่เริ่มแบบบัตร2ล้านครั้งที่2จบไปด้วยแบบบัตร2ล้านครั้งที่3ทั่วเรียวแล้วไม่เอาแรงแบบบัตร2ล้านครั้งที่4รีบไปไหนวะตีและขอเซลล์ก็ยินดีน่าจะง่วงกับแบบบัตรมูลค่า2ล้านเทมเพต้ามันถูกกว่าไอ้นี่นะครั้งที่2ล้าน1 2ล้าน1เม้งไม่ยอมครับมันถูกเกินไป2 1ล้านสำหรับเม้งครั้งที่2แต่งแพงนะพี่เม้งล้านสำหรับเม้งครั้งที่3 2.2 เลซี่ค่ะ 2.2 เลซี่ครั้งที่1 2.2 เลซี่ครั้งที่2เซราบอล 2.2 เลซี่ครั้งที่3แสดง 2.3 กามูครับเดี๋ยวรอยืมตังค์ครับเซราได้พี่ตังค์เท่าไหร่ครับสปาร์คลี่ 2.4 ครั้งที่1แม่ต้องมีใครสนใจอะไรเป็นล้านแบบจะได้แล้วเซราบ้างครับสปาร์คลี่ 2.4 ครั้งที่2พี่มีฝากคุยหน่อยพี่ฝากคุยหน่อยบอกให้มานี่เหรอสปาร์คลี่ 2.4 ครั้งที่3คันนี้เป็นรถกินกำไรนะครับอยู่ไปนานๆมีแต่ขึ้นกับขึ้นนะฮะหมายถึงน้ำหนักคนขับอะครับยอมมาตัว3-4หน่อยดีแน่นอน3-4 นะพูดแค่นี้อยู่กับลุงเนี่ยไม่เชื่อก็แล้วแต่สปาร์คลี่ 2.4 เอ็มครั้งที่4มาตรงอาร์มซีหน่อยขอเซลล์ความดีกับสปาร์คลี่ครั้งนี้มีตังค์เท่าไหร่พี่ถามหน่อยมีตังค์เทมเพสต้าเราวิ่งมาเราวิ่งมาครั้งที่มาแล้วโทรแล้วเนี่ยเซล่ามาแล้วเซล่ามีตังค์เท่าไหร่เซล่าที่ฝั่งนี้เซล่าครั้งที่มีตังค์เท่าไหร่ซื้อรถไปดิไม่เหลือเลยครับเฮ้ยสัตว์และครั้งที่700,000เองอะแต่งได้อยู่แต่งแพงไม่ได้ขายของเลยไม่ได้ขายของขอแสดงความดีกับสปาร์คลี่ด้วยนะครับเป็นรถเทมเพสต้าไปครอบครองพร้อมทะเบียนนะฮะทุกวันที่5มีประมูลทุกวันที่5มันแต่งเป็นล้านอันนี้ได้ทะเบียนทุกคันเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นรถแค่ในแค่เป็นบางคันใช่ไหมที่บอกเราจะเอ่ยครับครับคันไหนที่ไม่ได้เอ่ยไม่ได้ครับไอแวนอยู่ข้างหลังไอแวนอยู่ข้างหลังวันโมกรู้วันโมกไอแวนอะไอแวนมานี่ต่อไปรถซิ่งรถหมดมีร้านเดียวเลยปะมีร้านเดียวต้องขอหมดแล้ววันเนี้ยเออโปกอ่อนไม่ใช่กูน่าจะสู้ไอ้เฮียในกินเนี้ยว่ามีเฟี้ยวกว่านี้ต่อไปตระกูลซูบารุถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมเสียงนี้จุดได้ป่ะจุดได้ป่ะจุดได้จุดได้จุดได้ครับเราบอกแล้วว่าจุดได้86ป่ะซูบารุลองขับหน่อยครับลองขับหน่อยดิอิมเพรสซ่าไม่ได้ครับให้คุณลองขับแบบตะกี้นี่ไงอ๋อได้ครับได้ครับอันนี้ BRZ นี่ BRZ ใช่ BRZ ชิปุ่งจัดรออยู่นะชุดแต่งล็อกเก็ตด้วยอย่าลืมนะครับนี่เห็นแล้วว่าพรุ่งนี้จูนได้อีกจะขนาดไหนพูดแค่นี้ความรู้สึกฟิลเดียวกับนิสสัน GTR 3 50เลยข้างแม่งเกี่ยวซอยแน่เลย GTR 50ฟิลเดียวเลยฟิลเดียวกันแต่เสียงไม่พอเท่านั้นแค่นั้นเองที่เหลือฟิลเดียวกันเลยโอ้โห
โอ้โหสวยจริงสวยจริงภายในสวยมากคุณว่ามันจะมีด้านหลังหลอกอีกไหมหนึ่งล้านแล้วกันถ้าทุกท่านพร้อมแล้วอันนี้ส่วนนับสามรอ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 แบบแบนห้าล้านครับโอ้โหใครนะครับต้มตำสามล้านแบนล้านหนึ่งมีล้านหนึ่งแบนบัตรห้าล้านครั้งที่หนึ่งยังไม่ได้ขายของเลยมีอีกไหมครับหมายถึงจบจากคันเนี้ยมีอีกครับรถซิ่งอ่ะครับรถซิ่งมีครับยังไม่หมดครับจูนได้ไหมจูนได้หมดครับทุกคันเลยที่ครับรถซิ่งจูนได้หมดครับใช่จูนได้หมดครับยังไม่สุดผมว่าครับมีเจ็บคอหน่อยนะครับเพราะทองหล่อ6ล้านครั้งที่1จัดไปรวยชิบหายเลยพอททองหล่อ6ล้านครั้งที่2 5มาหลุดแน่บอกเลยหลุดมือเราพอททองหล่อ6ล้านครั้งที่3ไม่พอหรือ10ล้านพอททองหล่อก่อนไอ้เหี้ย6ล้านไม่รวมเนี่ยรัวโรเบิร์ตกับเซราได้เป็น12ก็ได้น่าจะได้อยู่เบอร์เกอร์ได้จะหมดแล้วคุณพอททองหล่อเท่าไหร่อ่ะซูบารุอะไรนะครับวันช็อตแล้วนี่ก็รวยนะเนี่ย7ล้านวันช็อตมาดิทองหล่อยังไงว่าตอนนี้คนไม่มีถึง10ล้าน15ล้านแน่นอนเว้ยมันเบิร์กเกอร์โดนไปแล้วไม่ดูแล้วไงวันช็อตรู้จักทองหล่อดีหรือเปล่า 7.1 ล้านครั้งที่1พอททองหล่อ 7.1 ล้านครั้งที่2ผมว่านั่นมีดีมเฮดพอททองหล่อ 7.1 ล้านต้องเอาบ้านเหมือนกันมีแสนนึงครับ7.2 ล้านวันช็อตครั้งที่1แล้วไงสู้เลยไดมอนด์เฮดอย่าสู้เลยอย่าสู้เลยใครสู้เราถ้าได้7.4 วันช็อตครั้งที่1เอาบ้านมากกว่าไปบ้านเถอะไปบ้านเถอะ7.5 ทองหล่อครั้งที่1ไม่ยอมไม่ตั้งผมเอาแล้วเนี่ยพี่เก๋7.6 แม่งผมโคตรชอบอ๋อนี่ที่อะไรเสียศักดิ์ศรีหมดอันนึงชอบตำรวจลง8ล้านไปจบๆวันช็อตเงียบๆนะพอดบอกถ้าตำรวจมาว่าตำรวจตัดข้างในไม่มีปัญญาอะไรไม่มาดิครั้งที่2สับพอดทองหล่อตำรวจยูขวามือพอดทองหล่อ8ล้านครั้งที่3แล้วไม่ได้ไม่ได้มาครับไอ้เคไงทองหล่อ8ล้านครั้งที่4และขอเซลล์ความดีกับคุณพอดทองหล่อมูลค่า8ล้านรวยยังว่าพอดทองหล่อสู่บรรลุครั้งที่ถ้าไม่รวยไม่น่าอยู่ทองหล่อครั้งที่และครั้งที่ถูกแต่งแพนเดมเนี่ยโคตรสวยอะตอนนี้กูมองว่าคนยังไม่มีถึง 20M หรอกมั้งนอกจากดีเฮดกับจีซิกอ่ะแต่ว่าถ้ามันมาว่าไม่เอาอ่ะขอแล้วครับพี่กับคุณพอดบ้านอยู่ทองหล่อรถมันไม่มีแล้วด้วยนะไอ้เหี้ยโอ้โหสุดยอดจริงๆประสงค์รถนี้น่าจะมีสิทธิ์มามีสิทธิ์มาไอ้เหี้ยจีนายมาแล้วอ่ะ8ล้านโอ้โหเดี๋ยวก็รู้ภูมิใจจริงๆมันจะมีอะไรมาล่อก่อนป่ะผมว่าไอ้เหี้ยเราโดนตัดไปแล้วไงสัตว์2คันเนี่ยไอ้50อะไรนั่นน่ะปวดเจ็บอ่ะเบอร์เกอร์ไงเหี้ยปั่นกูไป5ล้านอ่ะทุกคนคงรู้จัก GTR R35 ดีถูกต้องมั้ยฮะเกินว่ะมีเกินว่ะไม่มาแน่นอนทุกคนเงี้ยขอโกหกลุงกูไม่เชื่อหรอกลุงประเทศมีรีป่ะคันนี้ไม่มีครับที่เดาประมูลไม่ต้องสปอยไม่ต้องว้าวเยอะนี่คือ GTR เหี้ยแจ็ค3เฮ้ยพร้อมแล้วเอาดีๆพร้อมกันนะเฮ้ยถามจริงมาแล้วสามารถทุกทีแล้วรถดำแดงอันนี้จีนแดงหรือเปล่ากูปวดหัวไทยประดิษฐ์ไอ้เหี้ยของจริงเข้ามาจริงเข้ามาตกใจถ้าคุณดูถูกผมแล้วเนี่ยนี่ผมกูนำเข้ารถนะผมรู้นะเราเอามาหลอกคุณให้คุณเอาหัวเราะกันขำๆกันอยู่แล้วได้ยินเสียงเครื่องกูตกใจเลยมันเป็นมุกใช่ไหมใช่เราไม่เคยขายรถกิ๊กก๊อกหรอกครับทางเราจัดมาให้แบบเน้นๆแจ่มๆกินน้ำใช่แต่กูเคยขับคันนี้เป็นสามผ้าอยู่นะไอ้เซิร์ฟจำได้ไหมแต่ก่อนอ่ะกูมาโดนเป็นสามผ้าพร้อมกันหรือยังคันนี้ไฮไลท์สบายมอสยังไม่มีอ่ะลุงไฮไลท์เหรอประจำเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่มีคนเกิดที่หล่อรวยและเข้าโฆษณาสักครู่นะครับนึกถึงคอมประกอบนะครับนึกถึงคอมประกอบการประกอบคอมชั้นเลิศและการบริการหลักการขายที่คุณภาพนึกถึง I have CPU นะฮะคอมดีนะฮะเข้าสารแรงนะครับต้องร้านนี้เท่านั้นนะฮะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยนะหน้าร้านอยู่ตรงไหนครับหน้าร้านอยู่ที่ไหนครับซอย7รามอินทราจำได้ใช่ใช่รามอินทรานะครับเลยปากซอย7อยู่ติดถนนใหญ่เลยครับพอดีไม่ใช่คนกรุงเทพนะเลยไม่รู้นะฮะขอโทษทีติดถนนใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ครับร้านดีครับผมไปมาแล้วร้านดีชัดเจนเลยชัดเจนมีที่จอดรถดีด้วยครับบริการหลักการขายไงบ้างครับผู้ใช้จริง
ถึงที่ครับบอกได้แค่นี้ว่าถึงที่ครับถึงที่ครับโทรปุ๊บมาปั๊บเลยครับโอ้โหเขาเป็นเร่งเราด้วยถูกต้องไหมแบบเขาแบบอยากบริการให้คุณมากเลยไม่ผมไม่ได้ไปเร่งอะไรเขาด้วยนะเออแต่เขาแบบอยากให้อ่ะถูกต้องไหมอยากบริการอ่ะขนาดติดโควิดนะเนี่ยเขายังไวขนาดนี้แล้วถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่เขามาหนึ่งถึงสองวันครับหนึ่งสองวันถึงที่เลยครับถึงหน้าบ้านเลยหนึ่งสองวันครับเชื่อครับเชื่อครับใช้อยู่สองวันจริงครับขนาดอยู่เชียงใหม่แป๊บเดียวครับเดี๋ยวรอนะเย้ต้องอ้อนอะถ้ามาก็ต้องอ้อนอะน่าจะได้ครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วอะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมไฮไลท์ของงานในวันนี้เลยครับผมเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่ใช่ไฮไลท์หยอกโอ้โหเอเอเอโอ้โห R35 เป็นไงสวยไหมยังไม่ถึงครับคันนี้คือ XA พร้อมทะเบียน XA 21พร้อมทะเบียนเอาไหมเออลุงครับไม่ค่อยดีนะลุงไอ้แจ็คขับอยู่อ่ะกูไม่เคยใช้เลยอี้อ่ะคันนี้เป็นคันที่ขับเท่ได้อยู่แต่ขับใช้งานไม่ค่อยได้โมชั่นอัปเดตล่าสุดคันที่11แต่งแพงด้วยอี้อ่ะแต่งโดนถอดมา2รอบแล้วเจ็บละมีคนเคยบอกไว้ในประเทศที่ว่าก่อนมานี่ป้าต้องคุยกันสดๆเลยมีคนขอซื้อไป7ล้านไม่ขายขาย5ล้านใช่ขาย5ล้านไม่ใช่7ล้านเขาไม่ซื้อไม่ขายนะครับคนถือเอเบลแท็กดีกว่าเขาเรียกว่าคนรวยเอาง่ายๆเป็นรถที่บอกได้เลยว่ารวยอ่ะใครขับคันนี้รู้เลยว่าคนเนี้ยรวยเงินเป็นคนแบบว่ามีรสนิยมดีอ่ะธรรมดาธรรมดาใช้ไอแฮปด้วยอันนั้นแหละถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว1ล้านเปิด1ล้านถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนับ3 2 1เริ่มมั้ยบูชิโด4ล้านครับฟาเต้น5ล้านครับฟาเต้น5ล้านคันที่1บูชิโดเอาไปทำเหี้ยอะไรกันวะไอ้สัตว์บูชิโดราคามันแพงกว่าแท็กล้านกับฟาเต้นคันที่1เราไปทำอะไรวะผมว่าไล่ง่ายกว่าไม่มันเหมือนกับว่าแสดงให้เห็นว่าคนขับรวยเหรอใช่ๆๆ7ล้านกับฟาเต้นคันที่2จริงๆๆอันนี้ใช่อันนี้เรื่องจริง7ล้านกับฟาเต้นคันที่2แล้วข้างหลังเรานี่ไม่รวยอ่ะเลซี่7ล้าน2เลซี่7ล้าน2คันที่1 7ล้าน3ครับ7ล้าน3กับฟาเต้นคันที่1ไม่ยอมมาดิคันเนี้ยมันไม่ขายเลซี่7ล้าน4ค่ะ7ล้าน4สำหรับเลซี่คันที่1 75สำหรับฟาเต้นคันที่1มาเลซี่76ค่ะ76สำหรับเลซี่คันที่1 8ล้านสำหรับฟาเต้นไปดิไม่เอาอ่ะแพงอ่ะแล้วไงอ่ะรถมันดี9ล้านค่ะผมมีแล้วในแก๊งผมมีในแก๊งผมมีแล้วอ่ะ9ล้าน1เอาดิฟาเต้นคันที่1เนี่ยเหมือนเอาชนะกันแล้วไม่เกินครับ95คนมันชอบอ่ะยังไงก็ใช่เกียร์9แล้วอ่ะ 9.6 ครับ 9.6 ฟาเต้นคันที่1กลมๆมาเลยสิ6อ่ะเลซี่ 9.7 ค่ะ 9.7 คันที่1 8ครับ 9.8 ฟาเต้นคันที่1 9.8 ฟาเต้นคันที่2 9.9 ค่ะ 9.9 เลขสวยๆไปครับสำหรับเลซี่คันที่1 9.9 สำหรับเลซี่คันที่2ไปไกลว่ะ 9.9 สำหรับเลซี่ครั้งที่2ผมมีคันนึงขายต่อนะครับใครจะเอาก็จูนแล้วด้วยโทรไม่ได้จูนแล้วนะครับจูนแล้วเลซี่ให้เราฝากเวทีเขาประมูลได้ไหมและขอแสดงความไม่ขายตรงนี้นะครับที่งานประมูลอ๋อขอโทษครับก็ไปขายหลังงานนะขอโทษครับ 9.9 ล้านมาไปขายกับแจ็คสำหรับเลซี่คราวนี้ XA 21คันเก่าขายยังถูกเลยไปแต่งให้ด้วยไม่ใช่เหรอคันนี้ใช่ไหมมึง2ล้านมึงขายไปแจ็คพร้อมทะเบียนนะครับครั้งนี้หานอย่างเงียบครับฟาเต้นอย่างเงียบและครั้งนี้5ปิดประมูลขอแสดงความดีด้วยครับโอ้โหคุณเลซี่นะฮะ 9.9M เลข3คันเดียวได้บ้านกูล่ะเป็นคนตำรวจล็อกนะฮะบอกก่อนเป็นคุก7ชั่วโคตรอ่ะคันราคาเป็นทำไมวะไม่ได้แรงอะไรเลยไม่ไม่คือมันขับไปนี่ไงมีฐานะมีธรรมะปั๊บให้ตัวเองแบบเซล่าเนี่ยครับว่าไงนะเลซี่นี่ใช่ใช่วันที่เปิดกาชากับเราวันนั้นใช่ใช่ใช่ลูกเย็นรวยจัดถูกไหมคะนะโอนถูกไหมคะไงยังมี11ล้านเท่าไรครับเท่าไรเงินเท่าไรใครมี11ล้านจะน่าของไม่ใส่เยอะป่ะเยอะเลยครับเอาเป็นว่าเดือนหน้าเจอกู11ล้านเจอกูใส่ตรงหมายถึงว่าตรงบอกว่าเฮ้ยการเติมการจะยิงนะในเกมหรือว่าเติมเข้า10ล้านเฮ้ย
ทุกท่านเชื่ออะไรเนี่ยเอ๋โอเคครับทุกท่านคืออันนี้กูไม่ได้พูดอันนี้กูไม่ได้บอกนะแต่คือเขาเข้ามาจริงอ่ะถ้าใครต้องการสั่งเสื้อครับรุ่นกันตายโคเด้นเจ็ต100ตัวนะครับให้สั่งที่หน้าเพจโคเด้นเจ็ตนะครับตอนนี้ราคา2490นะครับให้ที่ลิงก์ได้เลยครับคือกูไม่ได้อยากพูดนะแต่คือเขาให้พูดมีส่วนลดไหมครับมีส่วนลดไหมครับปาตีไม่มีส่วนลดครับมีแค่ร้อยตัวเท่านั้นนะครับผมจะเปิดนะครับต้องส่วนลดแล้วรุ่นกันตายนะครับรุ่นกันตายมีแบบราคาพี่น้องไหมครับไม่มีพี่น้องเลยครับสามพี่น้องร่วมมือพี่ไม่มีซีตายหมดแล้วเอาแล้วไม่ครบกันแล้วไอ้เหี้ยเจริญนี้ดีจริงครับเจริญนี้ดีจริงครับมาน้ำดีมากเลยครับตอนนั้นรถทำงานนะครับรถทำงาน300โลนะครับจัดมาให้แล้วนะฮะเปิดที่1ล้านนะครับท่านทุกท่านพร้อมแล้วนะ3 2 1เริ่มได้บัตร3ล้านครับได้บัตร3ล้านที่1 3ล้านครับฟาเต้3ล้านไม่ได้แล้วครับได้บัตรเขา3ล้านแล้วฮะครั้งที่2 3ล้าน1ฟาเต้ครั้งที่1 3ล้าน2ครับแบดบัตร3ล้าน2ฟาไอ้แบดบัตรครั้งที่1 3ล้าน2แบดบัตรครั้งที่2 3ล้าน2แบดบัตรครั้งที่3 3ล้าน3ครับ3ล้าน3ฟาเต้ครั้งที่1 3 4ครับแบดบัตร3 4แบดบัตรครั้งที่1ไอ้3.4M แบตบัตรครั้งที่2ใครจำได้ปะ 3.4 แบตบัตรครั้งที่3 3.4 แบตบัตรครั้งที่4ความเองและขอแสดงความยินดีกับแบตบัตรมาหน่อยดิ3.5ไอ้เหี้ย300โล 3.4 มาหน่อยครั้งนี้ 3.5 ครับหาเถอะขอร้อง 3.5 ฟาเต้ 3.5 มาหน่อยดิ 3.5 แบตบัตรครับ 3.6M แบตบัตรครั้งที่1สามจุดเอ็มแบตบัตรครั้งที่อ่ะฟาเต้ครั้งที่สองเอ้ยสามจุดเอ็มแบตบัตรใช่ปะใช่ปะแบตบัตรครับโอเคสามจุดเอ็มแบตบัตรครั้งที่สามสามจุดเอ็มสามจุดหกเอ็มแบตบัตรครั้งที่สี่สามหมื่นเลยเหรอและขอเซลล์ความดีกับแบตบัตรสามจุดหกเอ็มค่าสามจุดหกเอ็มครั้งที่อาเธออาเธอเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครั้งที่ครั้งที่ฮ่าปิดประมูลโจ้ดีด้วยครับเลขสามครับอุ้ยอุ้ยไอสัตว์ตลกขอโทษทีครับมือลั่นแม่ตกใจหมดไปมาไฮไลท์ก็ดีโอนละครับตอนนี้เราได้รถอุ้มมา2คันอติโอนะครับเข้าแล้วครับโอเคครับเข้าแล้วคำสุดท้ายของงานแล้วคันนี้มันจะดึกเกินไปแล้วที่เที่ยงคืนกว่าแล้วครับเราเดินทางมาถึงคันสุดท้ายเป็นไฮไลท์ของงานรถหมดคันสุดท้ายท้ายจริงๆไม่มีท้ายไปกว่านี้แล้วล่ะนึกถึงอะไรกันคิดว่าอะไรกันอติไม่มีมอไซค์ครับมีคำเป็นใจไหมมอไซค์ดีแม็กครับดีแม็กดีแม็กอัตติมอไซค์ไม่มีเหรอแดดหรือเปล่าครับแดดหรือเปล่าครับด้านล่างหรือเปล่าหลังถนนอัตติมอไซค์ครับมอไซค์หายไปไหนร้อนทั้งสี่ครับหูไม่ค่อยได้ยินเลยครับช่วงนี้หูไม่ค่อยได้ยินเลยเลยอัตติยังได้ฝันอีกแล้วครับยังไม่ต้องไปรถสุดท้ายแล้วกันถ้าทุกคนยังคิดไม่ออกว่ารถสุดท้ายคืออะไรไปมอไซค์ก่อนแล้วกันตาเล้งครับไอ้ทั้งสี่อะไรบอกทั้งสี่บอกไปแล้วไงมีตัวนี้ไงไม่ประมูลเองอย่าร้องดิมีรถเมย์ไหมครับรถเมย์ก็ให้ไปแล้วไงฟาร์ฟลีตะกี้ไงไม่เห็นหรอตายไปแล้วนี่โหดแล้วนี่ครับนี่มอไซค์ครับคันต่อไปมอไซค์ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปเจออะไรรอแป๊บนึงก็งานมันบุญกิจที่อะไรวะตะกี้มันบอกว่าอะไรเอาพูดกันสี่ที่นั่งมอไซค์สิที่นั่งล่ะครับสิที่นั่งล่ะครับสิที่นั่งก็พูดแล้วไงไปโกรธใครมาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ยดูนี่ดูไม่ได้ครับครับเราประมูลเงินเป็นเม็ดเงินหลัก10ล้านหลัก100ล้านวันช็อตฮะเพื่อนเพื่อนตุ้ยวันช็อตเย็นครับพิธีกรเดี๋ยวเสื้อขายไม่ออกครับฮะไม่ใช่ครับเดี๋ยวไม่อุดหนุนเสื้อเด้อ
ครับมอไซค์ครับพร้อมไปเจอสวยจังยังยังมาแล้วครับเป็นเวฟเวฟ125นะครับเวฟ125เอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะแล้วครับดูไอ้ขอปาดมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนเดินมาสกอยนะครับเคยมีใช่เหรอวันรุ่นหลังให้โดดไงมันไม่ได้คันนี้เจดีชอบแม่งโหจะแดงมาซ้ายนะฮะราคาเท่าไหร่ดูถ้าถ้าดี9เดียวเออถ้าราคาเป็นแรงมาอะไรต้องไม่ควรพลาดกันนะครับคันนี้400,000พอแล้วไม่เหมือนใครนะครับเฮ็ดถอนเราต้องการว่ะคันนี้คันที่3ในประเทศ2คนนั้นขับเจ้าของ2คนนั้นตายไปแล้วคันนี้คันที่3ฮะใครอยากได้ไปครอบครองตอนนี้ได้เลยเปิดที่แสนหนึ่งถ้าพร้อมแล้วนับ3 2 1เริ่มวินเทจ2ล้าน1ครับโอ้โหไปเอาไปนะเนี่ยอะไรกูถามจริงนะครับไอ้เหี้ยไปล้านนึงเฉยครับใครนะชื่ออะไรนะคันนี้ครับคันนี้ชื่ออะไรคันนี้ครับคันนี้คอนเน็ก1ล้านครั้งที่1เฮ้ยเอาไปเฮ้ยเวอร์ไม่ไม่เวอร์ครับพี่หนุ่มลูกเลยครับลูกเลยครับแต่แต่แบบมันอยู่ในจิตใจของชักห้าใช่ของพวกนี้มันอยู่ในจิตใจครับคุณจะถูกเข้าใจบ้างจิตใจที่มันปาดบอดผมปาดบอดแค่ปาดบอดสาวก็มองแล้วไอ้พวกสาวเมินไม่ต้องพูดล้านหนึ่งคอนเน็กครั้งที่สองเอาต่อให้มองทางครับเตสครับล้านหนึ่งแสนฟาเตสเห็นไหมฟาเตสหัวใจเดียวกันนักบิดสิงห์นักซิ่งอะไรวะที่อยู่ของห้าเนี่ยอยู่ของห้าเนี่ยล้านหนึ่งแสนครั้งที่สองฟาเตสล้านหนึ่งแสนครั้งที่สามถ้าพวกเราเอาเทคไปขายเอาโมไซค์ไปขายเก้าแสนล้านหนึ่งแสนครั้งที่สี่ไปขายดีกว่าดูตรงกี่กิโลครับกี่กิโลโมไซค์ยังมีกิโลเนี่ยยังหวังกิโลอีกโมไซค์ถับ150มั้งไอ้เหี้ยโมไซค์ถับกิโลมันไปไหนไม่ได้แล้วโมไซค์บอกแล้วนะครับว่ามันจะซ่อนใบท่อมได้ไงอึดขึ้นแล้วนะครับขึ้นมากๆแล้วนะครับพังยากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่าร้องนะเองนั่งยีก็ไม่เอาดิอย่าร้องนะครับแล้วก็ฟาเตสความก็ตายใต้บอกเก็บอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวตำรวจค้นนะฮะเก็บอะไรมากไม่ได้ครับตำรวจจะดูป้าพวกแผ่นทะเบียนอะไรเงี้ยมีโซนิกเหรอครับยังครับยังไม่เอาเข้ามานะครับเอาเวทตัวนี้ก่อนนะเท่าไหร่นะฟาเตส 1.2 ล้าน 1.1 ครับ 1.1 ครับครั้งที่4และขอแสดงความดีกับฟาเตสเวฟ 125 ไอปาดบอกท่อแดงบางทรายแต่งเต็มทั้งคันล้อทองขอบ17ชักล็อก8ครั้งที่มันไม่กลัวหัวลากพี่โน่วะไอสัตว์ครั้งที่ยืดชักเท่าไหร่ครับคันนี้ปิดประมูลน่าจะชักโมโนเนี่ยน่าจะชักโมโนลายเซ็นจากทางหลวงเลขอะไรครับอาทิเลข3ครับแมน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 ไปแล้วเอาเหี้ยเขาไปไหนไอสัตว์ปิดประมูลเดี๋ยวเดี๋ยวดูกับฟังนะครับชนกำแพงอ่ะปกติอ่ะมอไซค์อ่ะถ้าชนกำแพง1ทีอ่ะดาเมจจะลดลงอ่ะอยู่ที่300 200ถึง300เลยนะฮะแต่ตอนนี้ถูกบัฟนะฮะถูกบัฟขึ้นให้อึดชนกำแพง1ทีลดแค่50เท่านั้นแบบแรงๆเลยอ่ะคิดดูแล้วยาวมันจะมีชีวิตรอดมากับต่อรถไม่เป็นไรอ่ะแล้วคนตายนะก็แล้วแต่คนดิครับเนื้อมันเหล็กดีกว่าที่มันเนื้อคุ้มเหล็กด้วยฝีมือครับอยู่ที่ฝีมือครับหลังพวงมาลัยพวกนี้อันนี้หลังแฮนด์อันนี้หลังแฮนด์ผมรอเก็บเงินไว้เนี่ยไม่ประมูลเลยนะและไว้สามจุดสองครับไว้สามจุดสองครั้งที่หนึ่งมาเงียบเงียบใช่เดือนหน้าไอ้สมชายหาไม่ได้เกิน50ล้านนะผมบอกไว้สามจุดสองเอ็มครั้งที่สามไม่ได้ไอ้สามห้าไม่ได้บอกแน่นอนไว้สามจุดสองเอ็มครั้งที่สี่เดือนหน้าน่าจะเดือดที่เหี้ยและขอเซฟความดีกับไว้ราคาแล้วประมูลถ้ามีออปชันมาแบบนี้คนเอาหมดแน่นอนครับประมาณนี้แหละปิดประมูลโอเคเราไปเล่นสตอรี่ได้3ครับก็ตีนี้เข้าไปประเทศนู้นได้เลยป่ะหรือต้องรอรีอีกรอบถามไหมเบอร์เกอร์เอาผมแสบจัดเลยอ่ะโอ้แล้วครับครับนี่แหละรอรีที1นะครับตอนรีดีหนึ่งค่อยเข้านะครับห้ามเข้าตอนนี้นะครับใครเข้าไปโดนข้าวปากบ้านมีรถมอติกบ้านรถซิ่งอ่ะห้ามออกห้ามเข้าใดๆทั้งสิ้นนะอยู่ในประเทศนี้คุยไปก่อนนะถึงตีหนึ่งโดนทำได้นะครับรักษากฎกันด้วยนะอันนี้รออะไรครับเนี่ย
อ้าวรอตีหนึ่งไงครับไม่จบแล้วเหรอจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอครับเนี้ยรถหมดแล้วไม่มีแล้วครับจบรอบขอกลับเตรียมไป20ล้านขับรถกลับบ้านได้ไหมอ่ะรถที่ประมูลมาเตรียมจุดได้ครับเราให้ได้อยู่แล้วครับเราให้ได้อยู่แล้วเตรียมจุดแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการประมูลครั้งหน้านะครับเก็บเงินได้เพียงพอนะครับส่วนใครที่อยากรับรถก็เดี๋ยวรอรับรถด้วยนะครับเดี๋ยวรอคุยรับหลักนะครับขอขนาดนั้นจะมีหมดแล้วประมาณนี้ครับการประมูลในประจำเดือนกันยายนสุดประมาณนี้แล้วเจอใหม่เดือนหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายต่อก็ได้บ๊ายบายเฮ้ยบูติบูติบูติเฮ้ยอยู่นิ่งๆด้วยครับช่วยลงไปด้วยครับช่วยลงไปด้วยครับพื้นที่นี้ตักสิทธิ์ครับขอรถได้ไหมครับบูติตำรวจครับตำรวจครับยาได้ปะจับไปหมดเลยครับใครที่แอบขึ้นรถก่อนนะครับจับไปหมดเลยนะนี่คือคันที่เราเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนจริงๆจากใจไม่รู้ว่าใครเงินหมดแล้วหรือยังไม่รู้แต่คันนี้ปกติรถที่โรนัลโดใช้เป็นรถล่าสุดที่โรนัลโดซื้อคันกว่าล้านฮะจากได้คันนี้อ่ะคันกว่าล้านลุงเท่าไหร่ดี JK ยืนตรงนี้นะลุงวิ่ง250พี่แม่ขับยืนพื้นการเงินเท่าไหร่อ่ะ250ได้ด้วยตอนนี้มี10ล้านอ่ะทุ่มตัวเลยจูนมีป่ะ300เลยป่ะวิ่งอ่ะคันนี้30โลนะมีเท่าไหร่อ่ะถ้าได้อ่ะมีเท่าไหร่อ่ะเปิดที่ขอได้มั้ยคันนี้ขอได้มั้ย0บาทอ่ะให้แบดบาท4ล้านครับอย่าพึ่งครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนับ3 2 1เริ่มครับ3ล้านครับ3บาท4ล้านครับ10ล้านบาท10ล่ะ10ล้าน JK ครั้งที่1ยอมเลิกเลย10ล้าน JK ครั้งที่2 Porsche CR7 11ล้านครับ Porsche CR7 13ล้านครั้งที่1 13ล้าน JK ครั้งที่1กูไม่รู้อ่ะแล้วกูสู้อ่ะ13ล้าน JK ครั้งที่2เป็นเยอะแล้วคนใช้เงินเป็นนะเนี่ย13ล้าน JK ครั้งที่3 Porsche CR7 14ล้านครับครั้งที่115ล้าน15ล้าน JK คันที่1ยืมตังค์หน่อยนะ5ล้านเพิ่งก็มีแค่5ล้าน15ล้าน JK คันที่2โอเคเดี๋ยวให้15ล้าน JK เดี๋ยวให้คือ CR7 16ครับ CR7 16ล้าน17มันเป็นฉายาแล้วไอ้เหี้ย17ล้านคันที่1 JK แม่งมึงเอาตังค์ให้กูด้วย JK 17ล้านคันที่2ว่ามันปั่นไอ้สเตนเนี่ย JK 17ล้านคันที่3JK 17ล้านว่ามันเราโดนมันหลอกเจอกูดิและขอเซลล์คำดีกับ JK และเรา CR7 ก็จะไปเจอกันเดือนหน้านะครับของจริงแลจริง10ล้าน17ล้านอะไรอ่ะครั้งนี้อะไรนะเดี๋ยววิ่งอะไรนะลูกอะไรนะวิ่งนะขอขออีกทีเอาอะไรนะนั้นโรเบิร์ตก็กับเจเซล่าก็เต็มควักตังค์ด้วยนะครับตอนนี้ฮะมีเท่าไหร่อ่ะเต็มโอนแล้วมีล้านเดียว10ล้านเต็มโอนแล้วเต็มโอนนะก็พอแล้วขาด5ล้านแล้วตอนนี้ขาด5ล้านมันกว่ามันปั่นครั้งนี้ว่ามันปั่นชัวร์กูเคยโดนแบบนี้รอบนึงป่ะรอบนึงป่ะครั้งที่ต่อไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเดือนหน้านะครับแหมครั้งนี้มาลองเทสกันประมูลนะโอ้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอทีที่5ครับครั้งที่5ปิดประมูลครั้งนี้แจกจริงๆครับ17ล้าน JAK เอาหรอฮะปิดไปครับโอ้ดีจีจะมาโมโลตีหลอกครับโอ้อะไรครับนี่มันรู้อยู่แล้วเลขสามครับชื่นจริงๆเลยไม่กูไม่เห็นใจแล้วครับ JK ลุงตำรวจตำรวจเตรียมตำรวจล้อมครับ JK เลยครับแจกได้จริงๆครับได้จริงได้จริงครับถ้าไม่มีเงินก็คือโดนค่าปรับครับเอา JK วิ่งแล้วครับเอาวิ่งครับวิ่งเฉยครับจับครับมาไงประมูลจริงคันนี้ประมูลจริง17ล้าน มันขี้โม้มันเล่นประมูลจริงหรอกไอ้เหี้ยเอ็กมันหลอกเอ็กมันหลอกไอ้เหี้ยเอ็กมันหลอกเขี้ยผมเอ็กมันหลอกไอ้สัตว์
ไม่ตำรวจมันหลอกหรือเปล่ามันหลอกหรือเปล่าไปเขาบอกเขาขายจริงลุงลุงต้องไปจ่ายตังค์ครับลุงได้ได้ได้ไปพาลุงก็ไปจ่ายตังค์ก่อนแล้วจริงปะเนี่ยจริงลุงจริงอย่างนี้รถเราก็ต้องปลดล็อกแล้วล่ะปกติแล้วอ่ะได้จานจะใช้งานเคสอุ้มแล้วล่ะดูตรงละอันนี้ปกติ VS ปกติแล้วถูกปกติก็ถูกสูสีหน่อยให้มันสมน้ำสมเนื้อให้พวกเรารวมตังค์พวกเรารวมตังค์เราถึงมอบเลยเหรอ17ครับ17อันนี้แค่ใช้แค่ใช้ระบบตำรวจเฉยแค่หยอกล้อเฉยก็ทำเป็นจริงจังเพชรน้องเพชรน้องเพชรน้องตำรวจเพชรน้องตำรวจไปมือหน่อยครับมาแล้ว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 คันนี้ครับโอ้ไปมือได้ครับผมมือได้ไปจะไปเก็บไปจ้าครับไปจ้าครับไปจ้าครับวิ่งแบวตังค์เฉยวิ่งแบวตังค์ครับวิ่งแบวตังค์ไปหลังวะครับไปเอาตังค์กันเฉยครับโอเคพี่อยู่หลังตู้เย็นนะเฮ้ยไม่ลงเลยครับไม่เลยครับ JK ทั้งหมดครับมีนามว่า JK ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมโรเบิร์ตยิงครับเขายิงครับรอครับเขายิงครับใจเย็นครับใจเย็นนะ117ผมเป็นกรผมศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสั่งคุณชี้ดูที่เขาลงตายเลยนะศักดิ์สิทธิ์ครับเนี่ยผมฟังปืนเฉยเลยว่ะชื่อศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยในภาพเหมือนพี่เคยิงเลยยิงหรอยิงหรอมาดิใจเย็นครับใจเย็นพี่กรใจเย็นโรเบิร์ตเจล่าเจล่าลิงเลยไม่ใช่ฝั่งเมืองเขียว117ยิ้มก่อนเอามาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่นะ17ล้านครับกาแฟนบูกาตี้ครับโรนัลโดเซียเซเว่นเลยนะครับเนี่ยนี่เพิ่งย้ายมาแมนยูนะฮะอีก 200,000 มีเหรอครับมีเหรอครับย้ายมาแมนเชสเตอร์นะครับเบอร์10ด้วยเบอร์7ด้วยโอนะครับโอนะครับโอนะบอกแล้วอาจารย์โอเคเข้าแล้วผมมามีเข้าแล้วนะเรียบร้อยครับตลอดขอบคุณมากครับขอบคุณท่านครับโดนเท่าไหร่วะเลยปลดล็อกครับเกือบ50ขั้นต่อไปโอ้โหโดนเยอะจริงขั้นต่อไปยังไม่หมดอีกขั้นต่อไปเอา5แหละดูทรงยาวไป5ยาวไปเดือนหน้ากูว่าจะไม่ต้องประมูลกันแล้วมั้งถ้า3 5มาเอามาได้รถแถมสตอรี่รับชมขอเพิ่มมาอีกคันผมคือบอกอะไรคนประมูลเราไปกรอมแน่เลยรถอะไรอ่ะพร้อมทะเบียนเปิด1ล้านอุ้ยพร้อมทะเบียนด้วยพร้อมแล้วครับ3ต่อไอ้สมแบบบัตร2ล้านครับแล้วเป็นเฮด2ล้านครับเราติดหนี้7ล้านดับเฮด2ล้านครับที่1ของกับเฮด2ล้านครับเบอร์เกอร์ดันมันเฮ็ด3ล้านครับได้ๆยืมมา5ล้านให้ดอกไป2ล้านไว้3ล้าน1ครั้งที่1เดี๋ยวพี่เทของตัวยอด3ล้าน2ครับโอ้ยครับเยอะ3ล้าน2ได้ยินนะทุกคน9 3ล้านครับยอด9 3ล้าน3ไม่มันมีของนะเป็นขายไม่ทันไงเวลาบีบ 3.5 ล้านครั้งที่1 9 3.6 ครับคน9 3.6 ครั้งที่เพิ่มอีก100,000ดันมันเฮ็ด37ครับยอด4ล้านครับยอด4ล้านครั้งที่1โอ้โห4ล้านแพงเกินเฮ้ยเรานี่อยู่7ลูกบ้านอีก10ล้านนี่7ล้าน17แล้วลูกยอด4ล้านใช้เงินที่4ใช้เงินเป็นหมดบัญชีนะจริงมูลค่า4ล้านแล้วมัน2011ลบเลยแถมติดลบด้วยครั้งที่เหมือนประมูลเขาเอามันเนิร์ฟ JK อ่ะ5ปิดประมูลเรียกอะไรประมูลเมื่อกี้ได้หมดไปเท่าไหร่นะเลข3ครับรวด9 900,000 900,000เท่าไหร่เลขอะไรเลข184ล้านใช่ไหมครับใช่ครับ4ล้านครับยังของ4ล้านผมคืนนะมีเงินเต็มแล้วครับแค่37เองคุ้มว่าไหมคุ้มไหมยังมีเงินไปก่อนตอนนี้เรามีตังค์อยู่ในแก๊งเราทะเบียนนะครับใครที่ได้รู้ตัวว่าได้รถพวก 20,000 ผมมี 20,000 นะผมมี 20,000 ได้อยู่ได้เกี่ยวยาไส้ได้ทะเบียนด้วยนะครับตอนมารับนะฮะไม่เอามากินสดๆนะ 50,000 มันจะได้ไม่ช้า 50,000 ลงมาได้ครับเจ๊เคปิดทำการครับใครพูดครับโอ้แล้วครับอาติโอเคครับอ่ะต่อไปมึงยังไม่จบอีกเหรอวะไอ้เหี้ยไม่หมดมีให้อีกป่ะมีเจอเลยเขามาให้ JK เสียดายอ่ะตอนนี้จริงเงินซื้อบ้านขึ้นมาบอกว่าอยากมาไงดีจีเป็นไรเนี่ยมึงยืนข้างบนเนี่ยเป็นไรเนี่ยแจ็คไปขายไอ้เกดิก็จะคนที่สับปิดนั่งเนี่ยวะเฮ้ยไม่ได้ซื้ออยู่แล้วลุงใครอ่ะยิงพาแต่วันเฮดครับจะมาซุก้ายิงใส่ด้วยมาเห็นมาจีบอยู่เมื่อกี้
ท่าไหร่เท่าไหร่ผมเปิดไป13ล้านครับเอาใช่มั้ยน่าจะคิดอยู่มั้งครับอ่ะต่อไปแถมให้เห็นรีเควสกันมา4ที่นั่ง210 220เจอไปกุลมะกุลมะเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ว่ามันเอาดิตำรวจยิงเลเซอร์ก็ไม่ร่วงไอ้เหี้ยอย่างนี้ว่ามันหุ้มก่อนเนี่ยใช่สายอุ้มไม่เนี่ยจะไม่นี่แล้วไม่เทสไอ้นี่เราต้องเอาพี่เอาไม่เทสเราต้องเอาสดเราต้องเอาเนี่ยเราต้องยืมตังค์ได้ป่ะไม่เป็นไรครับแต่เราก็ผมอยากได้นะครับนี้อยากได้สุดใส่ก็ไม่ล่วงสายปั๊มชนได้เลยรถถังฝั่งคนเปิดที่1ล้านถ้าทําไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายคืนนะ3 2 1เราไปเอาเงินแบบบัตรครับเอาไงตกแล้ว2ล้าน5ครับใครนะครับตกแล้ว2ล้าน5 2ล้าน5ครับ26ล้านบาทครับดีดีใครแบบนี้ได้เอาไหมสอนอ3ล้าน3ล้านครับโชคอ่ะสอนอ3ล้านครั้งที่1เอาพี่เอาครับลุงจริงๆมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้แรงเว้ยไม่ต้องพูดชื่อตัวเองเต็มแต่ว่ามันยิงลงรถไปได้ปะจะโดนยิงใช่ใช่ยิงไม่ได้ไม่มันทำลายโชคลาภเวลารถพังต้องลงอยู่แล้วไอตอนนี้พี่เป็นตำรวจไอคันเฮียเนี้ยจับไม่ได้เลยยากลาภโชคไม่พี่ถ้ารถพังต้องลงรถนี่พอดกันได้หนึ่งก็มันไม่ค่อยจะพังไง379กันได้หนึ่งทุ่มเกาะปะ38พอดกันได้หนึ่งอะไรนะ 3.9 ครับ 3.99 ครั้งที่1คันนี้ได้ตำรวจยังกูไม่ได้ยินว่ะ4ยางตำรวจก็ชนอยู่ดีนะ 3.9 4ล้านพอยต์ครั้งที่2มึงเอาไหมเนี่ยมึงเอาไหมเนี่ย4ล้านพอยต์ครั้งที่3คือคนงงเลยนะลุงจะยืมครับลุงหรือว่า4ล้าน1เม้งครั้งที่1เอาไหมบอสเอาดีไหมเนี่ย4 2พอยต์ครั้งที่1งงมากครับครั้งนี้เอาพี่4 3วันช็อตครั้งที่1ครับเอาครับ4 5เม้งครั้งที่146พอยต์ครั้งที่1 47ดับเบิ้ลเฮดครับ47เม้งครั้งที่1 48ดับเบิ้ลเฮดครับ48พอยต์ครั้งที่1 5ล้านเปิดตะโกนไม่ไม่ไม่มึงดึงคอไว้ถ้าพวกมันได้เราก็ไม่ต้องได้แม่ไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าเม้งได้เราไม่ต้องไปสู้ถ้าเม้งได้ไม่ต้องสู้5ล้าน1ใครครับโชคลาภครั้งที่1เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับแก๊งเว้ยเราไม่ต้อง5ล้าน2แบทบัตรครั้งที่1ไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องเอาอ่ะพี่56พอยต์ครั้งที่157ครับดับเบิ้ลเฮดเพิ่มเทียนนิดมันไปเรื่อยๆดับเบิ้ลเฮดครั้งที่1 5.7m ดับเบิ้ลเฮดครั้งที่2แก๊งหนึ่งก็ได้ที่เป็นอยู่แก๊งใหญ่5อะไรเนี่ยดับเบิ้ลเฮดไม่ต้องดับเบิ้ลเฮดไม่ต้องดับเบิ้ลเฮดไม่ต้องแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วปล่อยไม่เอาแล้วเดี๋ยวไว้เอาบ้านเลยเหรอ 5.8 พอยต์ครั้งที่3เลยลูกพี่แล้วโอ้ยอย่าได้ยิน 5.8 พอยต์ครั้งที่4ไม่คืออย่างนี้เว้ยกูมองว่ามันยิงไม่ตกรถก็จริงอะแต่ว่ามันไงมันก็พังเว้ยรถตำรวจแรงกว่ายังไงมันก็ไม่หลุดตำรวจแล้วเว้ย 6.1 เม้งครั้งที่1ครับลุงมันบัมได้แล้วตอนนี้ใช่มันบัมได้ 6.1 เม้งครั้งที่2ไม่เวิร์กไม่เอาขอบคุณมากครับ 6.1 เม้งครั้งที่3ครับผม 6.2 แบทไอ้พอครั้งที่1 6.3 เม้งครั้งที่1 6.3 เม้งครั้งที่26.3 6.4 พอยต์ครั้งที่1 0.5 6.5 เม้งครั้งที่1 6.5 เม้งครั้งที่2มี10กว่า6.5 เม้งครั้งที่3 6.6 พอยต์ครั้งที่1 6.7 ล้านวันช็อตครั้งที่1 7.1 7ล้าน7ล้าน1นี่7ล้านบ้านอีก10ล้านเป็น17ล้านพอยต์7อะไรจะ7เท่าไหร่ 7.1 เม้งครั้งที่2ไม่รอ 7.1 เม้งครั้งที่3 7.1 เม้งครั้งที่4ขายเอกเอนะ72วันช็อตครั้งที่1 73 73เม้งครั้งที่1โอ้แพงไปไม่เอาอ่ะ7.3 เม้งครั้งที่2แพงจัด7.3 เม้งครั้งที่3 75วันช็อตครั้งที่1 76 76เม้งครั้งที่1ถึงใหม่ถึงใหม่ 7.6 เม้งครั้งที่2 7.6 เม้งครั้งที่3คันนี้มันดีมันต้องเอา 7.6 เม้งครั้งที่4มันยิงเม้นลง 7.8 ใครครับ4ล้อมันเราบั๊มได้อยู่ดีอ่ะพี่ไม่คือการยืมเงินคือการยืมเงินของการประมูลอ่ะเราต้องให้ดอกเขาครับถ้าเรามายืมกันมันก็เป็นการรวมเงินกันเรามันซึ่งกฎของประมูลคือต้องให้ดอกสมมติเรายืม5ล้านต้องให้ดอก7ล้านครับเอ้ยให้ดอกเป็นอีก2ล้าน3ล้านอะไรประมาณนั้นวันช็อตครั้งที่1ตั้งแต่ที่ไม่แตกไม่ไหวอยากใช้หนี้แบบโดนดอกครั้งที่1เอ้ยครั้งที่2เคยเจอมันไม่แตกนะ82สำหรับพอยต์ครั้งที่1เออไปลองดิ83วันช็อตครั้งที่1ดิว่า83วันช็อตครั้งที่2ฮึ84พอยต์ครั้งที่1เอาล่ะไอ้เหี้ยล้อไม่แตกพอยต์จบๆไปติดก่อนหมดวันช็อตครั้งที่1ดาวนั่งอ่ะ
9ล้านวันช็อตครั้งที่2 91 91พอดไม่ยอมครั้งที่1เคเค 9.1 เคยิงใหม่ดิครั้งที่2แตกนะไม่แตกไม่แตกไอ้เหี้ยเฮ้ยเอาเอาเท่าไหร่มันไม่แตกก็จำได้ว่ามันไม่แตกเอาอินเป็นไอ้เหี้ยเออ 100% 100% ครั้งที่3เอ้ย10ล้านพอดทองหล่อครั้งที่1ตอนนี้ไม่แตก 100% ไม่ดี 10.1 ต้องวันช็อตครั้งที่2 25นะนี่ดิ 10.1 วันช็อตครั้งที่3หรือเปล่าไอ้เหี้ยมันหลอกหรือเปล่า 10.1 ผมว่าเข้าไปในวันช็อตครั้งที่4แน่เลยว่ะลุงเออและขอทำความดีกับวันช็อตคุณรู้ปะใส่ก่อนเต็มไม่เจ็บไม่หล่น 10.4 ครั้งที่1 10.5 วันช็อตก็ยิงไม่ได้ใช่ไหมถามจริงไอ้ยังไม่แตกจริงว่ะอะไรเขาไม่เจ็บ 10.5 แล้วไอ้พอดไม่เป็นอะไรพวกปืนจริงเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ย10ล้าน11ล้านพอดครั้งที่1 11.1มันยิงยางไม่แตกวันช็อตครั้งที่หนึ่งประเด็นที่ยิงยางไม่แตกยังไง 11.1 วันช็อตเล่นยังไงไม่ถามก่อนเลยเนี่ยก่อนประมูลน่ะมันจะได้รู้ไม่ครั้งที่หนึ่งคืออย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในประเทศหลักอ่ะ 11.6 วันช็อตคุณเต๋อตอบคำถามนี้ก่อนดิตอบคำถามอะไรครับคือมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมยิงยางไม่แตกยิงไม่เข้าเลยเนี่ยอันนี้ต้องถามขอความชัวร์หน่อยใช่ความชัวร์จะได้ประมูลกันไงไม่งั้นมันไม่แตกเลยเนี่ยหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวเราเสกใบอีกคันให้ดูครับมันเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นคันนี้ออกยิงเทเซอร์ตกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ก็คือในประเทศหลักคือถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ก็คือแบบถ้าเราแบบไม่คันนี้ถ้าว่าเสกมาคือคันนี้เป็นยังไงคันนี้เป็นอย่างนั้นในหลักเป็นอย่างนั้นโอเคไหมโอ้โหแล้วที่ยิงยางไม่แตกแล้วจะเอาอะไรไปหล่นเนี่ยจับยังไงวะอ่ะใส่มามาตรการต้องมาแล้วเฮียบัมอย่างเดียวต้องให้ญาติเขาช่วยไม่เกี่ยวเลยโดยตรงไม่ดูแอดมินบ้างไม่เกี่ยวหรอกมั้งไม่เกี่ยวไอ้ยางยางไม่แตกไงยางไม่แตกก็จับยางแล้วแล้วยางไม่แตกแล้วจ้ะแล้วไม่มีวันพังอ่ะกูบอกแล้วกูจำได้ว่ามันยางไม่แตกกระจกแม่งมีหน่อยมันไม่ได้วิ่งแรงครับวิ่งแค่200ใช่รู้รถคันนี้มันยางไม่แตกครับไม่ได้แค่ยางไม่แตกนะกูแค่อยากรู้แค่นั้นแหละแต่จำได้ว่ามันไม่แตกใช่ตั้มพังได้นั่นแหละถ้าเขาบอกว่าล้อมันไม่แตกเป็นอย่างนี้ก็วิ่งแค่200วิ่งแค่200เองรอสบายแต่ไปวางข้างหน้าได้ไหมโอเคแต่รู้สึกว่าจะถึงระวังให้ระวังให้วางมาคันนี้มันลุ้มเกาะใช่ไหมคันนี้นั่ง4ใช่ไหมไม่แตกครับโอ้ชัดเจนไอ้เหี้ยรถนรกเลยเนี้ยดีครับมีรถที่โกงๆอย่างนี้ชอบจังหัวลากโอ้โหเหี้ยครับคุณวันช็อตแล้วคุยกับคุณดังก็ได้นะวันช็อตเท่าไหร่แล้วครับพี่เจพี่ยังแล้วพี่สมองที่เจอกูป้าเท่าไหร่แล้วมันมี 11.6 ล้านครั้งที่1ที่แล้วป่ะต้องถามที่แล้ววันช็อต 11.6 ล้านครั้งที่2ใช่ไม่มีตังค์ว่ะตำรวจไม่ตัดที่2ล้านครั้งที่1ตำรวจไม่ตัดได้เรียบร้อยแล้วมันก็200ครับ210ครับมันหลุดไปหาโจรไม่ได้เลยนะอันเนี้ยเหี้ย 11.8วันจอดคันที่หนึ่งอยากได้ว่ะไม่อยากยืมตังค์อ่ะไม่เอาว่ะไม่มีปัญญาใช้คือซีซั่นหน้าไม่ได้เลยอ่ะถ้าผมยืมตังค์อ่ะตำรวจง่อยด้วยเฮียกูบอกเลยสิบเอ็ดเคเซ็นเช็คได้สิบเอ็ดจุดแปดคันที่สองปล่อยไปแล้วกันเฮียอยากได้จัดไอสัตว์อุ้มสี่แล้วมันคือผมบอกต่อให้ชนไหนยังไงมันก็ชนยากมากเว้ยต่อให้รถมันช้าคือแต่มันยากมากไม่เซ็นเช็คได้สิบเอ็ดจุดแปดวันช็อตครั้งที่สี่พอสิบสองพอยคันที่หนึ่งไม่ไหวว่ะไปคุยแบ๊เอ้ยเทดดี้ไปคุยเลย11ไอ้ 12.1 พี่เม้งแล้วไงไม่มึงตัดสินใจเนี่ยมึงก็อยู่กันเนี่ยมึงตัดสินใจกันเลยก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้รถมาในวันนี้สำหรับคันนี้ก็ไม่ได้ขายครับเอามาเข้าเวลากันดีหนึ่งเฉยครับขอบคุณที่มาเดือนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยมาเลยครับอย่าดีแล้วแหละดีแล้วอย่ามีเลยคันเนี้ยไม่เงยนึกว่าจะสุดท้ายครับคันสุดท้ายครับคันสุดท้ายอันนี้มีคันสุดท้ายอ่าอะไรเขาเนี่ยไม่ต้องงงครับไม่ต้องงงหายเลยสัตว์สัตว์เทียมอัลฟาเลยก็ได้เออเสียงอัลฟาเลยนะกำลังจะถามว่าถ้าเอาคันนั้นมาเป็นคนไบโพล่าเอ้าไปเจอโอ้โหไอ้เหี้ยย่าไอ้ต้องไปออกตัวกูรู้เลยไอ้ยาบอกว่ากูเคยได้ยินเสียงอันนี้มาจริงอันนี้มาจริงเอาอีกแล้วรออีกเหมือนเดิมมาจริงย่าอู้พวงมาลัยซ้ายด้วยขับขวาไปเอ้ยพวงมาลัยขวาวะขับขวานะกูมูลรถที่อะไรไปวะตังกูไม่มีเนี่ยเต็มที่เครื่องชุดแต่งนิดโม่ฮะโอ้ GTR R35 ไอ้เหี้ยไปเรื่อยๆ1ล้านเดี๋ยวประเทศไม่ได้แต่มอจูนได้ด้วยเดี๋ยวฟาดเสร็จปุ๊บใช่มั้ยแล้วก็
เอาเข้าไปขายต่อได้ด้วยอันนี้จริงๆก็ราคาขึ้นมีตังค์เท่าไหร่ครับผมขายนับ3กูขาย XA การขายแท็กให้2คัน4ล้าน4ครับบัตร4ล้าน4คันที่1กูขาย XA จูนแล้วก็แท็ก2คันครับกูอ่ะ XA กี่บาทครับ5ล้านคันที่2 10ล้านเฮ้ย13ไม่เอาคุยไว้อ่ะโหไม่13คืนลุงที่บ๊อบที่บ๊อบขายถึง8ล้านเองไม่มันจูนแล้วด้วยนะไม่ตอนนี้มึงมีเท่าไหร่ไม่ต้องเอาอะไรแล้วคันนี้มี30ครับลุงมี30ครับลุง30ลุงให้ยืมได้ไหมลุงแต่ผมรถไม่เอาอ่ะครับเพราะทองหล่อไม่ไม่แล้วแต่แต่มีเงินให้ยืมยืมไหมครับมึงคิดดอกเท่าไหร่มึงคิดดอกเท่าไหร่เพราะทองหล่อเพราะทองหล่อ15ล้านดอกเท่าไหร่30ล้านดอกเท่าไหร่ลุงจะเสร็จแล้วลุงเขาที่ดีแล้ว15ล้านแล้วลุงเขาที่ดีแล้วเขาที่ดีแล้ว5เอาไงละ2020มาแล้วมามืดมามืดมา20อะไร20ล้านอะไร20ล้าน20ล้านอะไรครับ20อะไรครับ20อะไรครับลุง20ล้านโอเค20ล้านบิดใช่มั้ยบิดใช่มั้ยขายรถให้หมดเลยนะ20ล้านจะราคาคันที่2จังหวะเท่าไหร่วะเนี่ย20ล้านจะราคาคันที่3 20ล้านจะราคาคันที่4อีกแล้ววะเฮ้ยและขอแสดงความยินดีกับ JK มูลค่า20ล้านนิสสัน GTR R 35ครั้งที่พี่เนสโอ้ไม่หรอทำไมตำรวจครั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้ต้องออกเซิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเซิร์ฟนั้นจะรีแล้วว้าวจริงจริงอันนี้ไม่โชว์เจอกันเดือนหน้าได้ข่าวขวาด้วยไปได้แล้วครับอันนี้ไปจริงไปอะไรไปแล้วมันปกติครับสายเอ้าแล้วซียูครับซียูทุกท่านครับเจอกันใหม่เดือนหน้าไม่แล้วแล้วไม่เป็นนึงแล้วปกตินี่ไม่ได้หลอกหรอไม่หลอกครับจริงๆปกติของจริงปกติของจริงหลอกไม่หลอกหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วไม่จริงปกติมันเองก็จ่ายเงินแล้วไงได้เงินเยอะโรนัลโดนะครับโรนัลโดของแล้วปกติขับกระบะนะครับแม็กซี่อาร์เซเว่นอะก็เป็นปีเก่าแต่เออขอปกติขับกลับบ้านหน่อยครับขอปกติขับกลับบ้านได้ครับเดี๋ยวเอาให้ไอ้ทีมงานหลังบ้านปกติเขาขับกลับไปยินดีว่ะยินดีว่ะเสียดายตังค์อยู่เสียดายตังค์ใช่ใช่ใช่ไอ้ตัวนี้มันเจแปนสเปกครับเนี่ยปกติกลับได้เลยครับกลับได้เลยหรือว่าจะไปออกตรงไหนก็ได้นะครับไม่ผมขอปกติหน่อยดีตอนเนี้ยไหนอะออกได้เลยรอเตรียมข้าวสำหรับได้เลยนะครับไม่ปกติอะเดี๋ยวจะขับกลับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวทีมงานกำลังจับให้เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวผมขอไปแว้นอาถรรพ์ห้าของผมก่อนนะเฮ้ยนี่ชุดแต่งไอ้สกิปเปอร์เนี่ยโอเคพยายามต่อยแต่รอครับมีคนพยายามบักพี่เตะบักด้วยอ่ะพวกอะไรขวาเตะบักแล้วพวกอะไรขวาเตะบักเจแปนสเปกชุดแต่งสกิปเปอร์รถลุงครับรถลุงมาแล้วครับเชี่ยโอ้โหเหมาะกับชุดพอดีเลยอ่ะเออเข้าชุดต่อไปคนรวยน้องต่อไปครับคนรวยคนรวยจะออกเดินทางครับ17ล้านหน่อยนะฮะเหลืออีกเยอะเฮ้ยแรงนะเนี่ยโคตรแรงไอ้เหี้ยเบรกก็ดีเฮ้ยเกลแรงจัดไอ้สัตว์เคลียร์จูนได้อีกโคตรแรงไม่ต้องดูความเร็วก่อนถ้าความเร็วตกนี่ไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งดูความเร็วไว้28 28 29จูนอีก300ไอ้เหี้ยและแรงโคตร34ตัวกระป๋องแน่นอนเดี๋ยวดีดูเบรกนะดูเบรกอันนี้โคตรสุดอย่าหลอกตัวเองเลยครับลุงคันนี้แรงจริงคันนี้แรงจริงเดี๋ยวผมขาย XA ขอแจ็คทิ้งเลย
ต่ไอ้เกมผมไม่อยากขายอ่ะมันเป็นในฐานะของแก๊งผมอ่ะขายที่อะไรดีวะต้องผมจะใช้นี่วันนี้นะครับ7ล้านผมไม่อยากติดนี่คนนาน7ล้านต้องได้ใช้แต่แรงวันเดียวอันนี้ก็ไม่เอาโอ้ทะลุไปนู่นเลยอ่ะใช่แรงจริงแล้วไม่พังด้วยไอ้เหี้ยเอาจริงดิไอ้เหี้ยเองมันจะปล่อยรถเอ็นเกมมาเหรอกูถามจริงนี่มันจะปล่อยรถเอ็นเกมมาเหรอเชื่อทั้งแรงทั้งโกงทั้งดีทุกอย่างเลยคันเนี้ยไม่มันจะปล่อยรถเอ็นเกมมาเหรให้มึงเช็คดูแม่นะครับตรูเจเนทูเดย์แคงโดนกูสเลย์วีดินวันเจ้าว่ามึงซอรี่ไอแคนดูและมึงไม่ใช่เพื่อนก่อนให้กูแม่งเก็ตเดอร์แชมป์โทษที่ไอ้น้องเดินมองโดนมีม